ตานีครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งที่2ครับกับครั้งแรกกี่ปีครับก็น่าจะประมาณปี2526มั้งฮะถ้าจำไม่ผิดโทษทีครับผมยังไม่เกิดกีฬาเขตแห่งประเทศไทยที่ปัตตานีครับน่าจะ26หรือ27เนี่ยนะครับไม่เกินกว่านี้แหละครับผมเกิด28พอดีครับอาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็ผมก็ตามอยู่นะครับซึ่งครูดินเนี่ยครับก็เป็นเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าดีกว่านะประวัติของอาจารย์ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วทำไมถึงสนใจแล้วก็ชอบวิ่งจนทำให้ติดทีมชาตินะครับคุณรู้เลยครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับทำไมครับเพราะครูดินเนี่ยเป็นคนหนึ่งครับใครคิดว่าคนจะติดทีมชาติจะต้องอยู่กรุงเทพไม่ใช่ครับนี่ครับของขึ้นเลยครับคนลุกเลยนะครับขอเชิญอาจารย์เล่าประวัติตัวเองครับเชิญครับบ้านอยู่จังหวัดพะเยาฮะอยู่จังหวัดพะเยาก็เด็กต่างจังหวัดครับก็โอกาสในการที่เราจะเข้ามาเขาเรียกว่ามาโชว์ศักยภาพหรือโชว์ความสามารถในเมืองกรุงหรือยากด้วยปัจจัยหลายๆอย่างของเด็กต่างจังหวัดนี่ที่เล่นกีฬาส่วนใหญ่แล้วฐานะไม่ค่อยดีเนาะฐานะไม่ค่อยดีก็พี่ชายนะครับเป็นลูกคนสุดท้องมีผู้ชายอยู่5คนผู้หญิง1นะครับก็เป็นลูกคนสุดท้องพี่ชายทุกคนเล่นกีฬาหมดเลยแล้วก็ชอบวิ่งเพราะวิ่งเป็นพื้นฐานของการออกกำลังกายทุกประเภทนะวิ่งเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าง่ายแต่ก็ไม่ใช่ง่ายครับอาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนว่าวิ่งเหมือนกับง่ายนะครับก็เห็นพี่ๆออกไปวิ่งเราก็เอ๊ะไปทำอะไรอยากจะไปออกกำลังกายแบบนั้นก็แปลกเป็นเด็กรุ่นนั้นที่แปลกที่สุดเพราะโดยปกติเด็กจะชอบเล่นกีฬาที่เป็นเกมครับเพราะมันสนุกมันเร้าใจมันมีการแข่งขันมันมีเพื่อนครับแต่แปลกตัวเองเหมือนกันนะชอบที่จะไปวิ่งตามพี่ๆจนถูกเขาจับได้ครับพอถูกจับได้ปั๊บเขาก็จับเขาเข้าสู่กระบวนการฝึกซ้อมเลยไหนๆก็อยากเล่นใช่ไหมก็เอามาเข้าสู่กระบวนการเลยให้มันถูกต้องซะเผื่อจะมีแววเผื่อจะมีแววแต่ตอนนั้นที่พะเยาในพะเยาเป็นอำเภอหนึ่งของจังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายจะมีการแข่งขันวิ่งอยู่แล้วเป็นประจำปีเราเรียกว่าวิ่งทนครับวิ่งทนก็จะมีระยะทาง10กิโลมั่ง12กิโลมั่ง16กิโลมั่งแล้วแต่ว่าปีไหนใครจัดครับเป็นการเปิดการแข่งขันวิ่งในงานฤดูหนาวเป็นเทศกาลงานฤดูหนาวประจำอำเภอพะเยาครับแต่ว่าคนที่ไปวิ่งนี่ก็จะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นนักวิ่งที่ถือว่าฝีเท้านี่ระดับน้องๆทีมชาติเลยคือถ้าวิ่ง10กิโลต่ำกว่าไม่ถ้าเกินกว่า35นี่ไม่มีสิทธิ์ได้แชมป์ในสมัยนั้นนะครับก็40กว่าปีแล้วเกือบ50ปีครับวิ่ง10กิโลกันอยู่ที่34เองเดี๋ยวนี้34นี่โชว์ใน Facebook กันตึมเลยครับ ก็อยากเป็นฮีโร่เพราะว่ามีคนมายืนรอตอนที่จะเข้าเส้นชัยเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรมีคนยืน2ฝั่งเลยนะครับเหมือนคนมาเชียร์วิ่งนะแต่จริงๆแล้วเขารอที่จะเข้าประตูงานแล้วดูหนาวแสดงว่าอาจารย์ก็ไม่ธรรมดานะครับกว่าจะมาวิ่งนะครับจุดเริ่มต้นของอาจารย์ก็ถือว่าอาจารย์ชอบอยากเป็นฮีโร่อยากเป็นฮีโร่อยากเป็นฮีโร่อยากเก่งอ่ะอยากดังอยากเป็นอะไรที่อยากได้รับความชื่นชมว่างั้นเถอะครับเพราะว่าโดยศีลละของอาจารย์เนี่ยทำไมผมชอบอาจารย์ครับส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับเพราะอาจารย์เป็นคนที่ไม่สูงทั่วทีนะครับเดี๋ยวก่อนนี่ชอบแบบไหนชอบหลายอย่างอาจารย์คืออย่างนี้ครับส่วนตัวหรือผมเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้นะครับมีไอดอลของตัวเองเพราะสิ่งในที่มีอยู่ในตัวนักกีฬาบางคนนะครับจะคล้ายๆกับตัวเองในนั้นคือถ้าเป็นครูดินก็คือความสูงพอๆกับผมเลยนะครับคืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนึงครับอาจารย์เนี่ยดูประวัติของอาจารย์แล้วอาจารย์เป็นคนตั้งใจเป็นคนถ้าตั้งใจถ้าชอบอะไรอย่าทำอะไรต้องทำจริงๆครับนะครับวันนี้มีแล้วก็วันนี้นะครับอาจารย์เองก็มีหนังสือแนะนำมีขายด้วยนะหนังสือมีขายด้วยเนาะอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่
เพิ่งมาเห็นแล้วก็เห็นราคาที่ตั้งขายอยู่ที่หน้าบูธนะครับใครซื้อวันนี้รีบซื้อนะครับเป็นราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยไม่เคยมีที่ไหนขายอย่างนี้เลยเราเห็นเราตกใจเลยอ่ะที่นี่เขากล้าขายมากเลยอ่ะครับเขาขายแบบไม่เอากำไรอ่ะเป็นไปได้ยังไงออกไปปั๊บเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนราคานะ นี่คือราคาสำนักพิมพ์ครับครับไม่ใช่ราคาขายนะครับราคาสำนักพิมพ์เลยซึ่งคุณดินเองซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้เรามาเห็นแล้วตกใจเลยฮะถ้าอย่างนั้นสำนักวิทยาบริการครับเก็บ2เล่มนะครับ นะครับก็อาจารย์ครับจุดเริ่มต้นของอาจารย์ที่อาจารย์สนใจที่จะเขียนหนังสือครับอาจารย์ครับมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอะไรครับอาจารย์ครับครูสอนวิ่งมาตั้งแต่อายุ15นะครับสอนวิ่งมาตั้งแต่อายุ15บรรยายเริ่มตั้งแต่การถ้าเริ่มตั้งแต่การบรรยายมาประมาณ7ปีครับแต่เป็นการบรรยายที่เราเริ่มจากโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่นะครับวิ่งสู่ชีวิตใหม่นี่คือพยายามที่จะกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของตัวเองแล้วมาออกกำลังกายด้วยกิจกรรมที่ง่ายๆเรียกว่ากิจกรรมที่ใครที่เดินได้ก็วิ่งได้มาทำเป็นโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ของสสส.ครับแล้วสิ่งที่เราเจอในภาวะที่เราไปบรรยายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราเจอคนที่มองการวิ่งเนี่ยในทางลบแล้วมีส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นส่วนมากเลยที่มองว่าการวิ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ยากลำบากเป็นกิจกรรมที่มันไม่เล้าใจอ่ะไม่เล้าใจมันไม่เป็นเกมมันไม่สนุกมันน่าเบื่อครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วมันไม่ส่งผลที่จะทำให้อยากจะทำต่อไปครับก็เลยลองมาเอาประมวลเอาสิ่งที่เราวิ่งมาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยเพราะครูเริ่มวิ่งตั้งแต่7ขวบครับก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็49ปีก็นำสิ่งเหล่านั้นมาประมวลเพื่อที่จะบอกว่าการวิ่งมันไม่ใช่ยากเลยถ้าเพียงแต่ว่าคุณเดินได้คุณก็วิ่งได้แล้วครับหรือว่าคุณมีกระบวนการที่ถูกต้องสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาในเรื่องของการวิ่งและสนใจในการวิ่งครับวิ่งแค่ 3-4 วันตัดสินใจได้เลยว่าการวิ่งมีผลเปลี่ยนแปลงในชีวิตครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อาจารย์ก็พยายามนำสิ่งที่อาจารย์มีในประสบการณ์ที่อาจารย์มีที่อาจารย์ผ่านอาจารย์พยายามเขียนนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะครับทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์วันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับที่จะแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิ่งยังไงครับอาจารย์ครับก็ท่าที่คุยกับน้องๆทีมงานไว้นะว่าวันนี้ตอนช่วงพาร์ทแรกของเราเนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของทำไมเราต้องวิ่งและสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการวิ่งที่ทำให้การวิ่งเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยมันอยู่รอบตัวเลยครับมันอยู่รอบตัวเลยมันไม่ใช่เทคนิคซับซ้อนเราไปหาเราไปคือเราไปเอาข้อมูลที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินกว่าการออกมาวิ่งแล้วก็มาใช้จนมันเป็นเรื่องยากเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้แต่ส่วนในพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของการลงปฏิบัติครับซึ่งวันนี้ท้าเลยสำหรับใครที่เป็นนักวิ่งในวันนี้นะครับว่าเวลาที่ไปปฏิบัติหรือคนที่จะเริ่มมาวิ่งใหม่แล้วเห็นว่าการวิ่งเป็นเรื่องยากเมื่อลงไปปฏิบัติคุณต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีครับไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่มะรืนนี้ครับและไม่จำเป็นต้องไปฝึกวันนี้คุณปรับเลยครับคุณลองเรียนรู้กับมันแล้วคุณก็รับรู้ว่ามันเปลี่ยนจริงไหมครับนี่เพราะฉะนั้นตอนที่สองอย่าเพิ่งไปไหนครับ ใครใส่ชุดที่ไม่ใส่ชุดกีฬา แสดงว่าวันนี้ผมคิดถูกนะครับอาจารย์ที่ไปเปลี่ยนฐานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดวันนี้นะครับตอนที่2ประมาณ4โมงประมาณเราเจอกันที่สนามกลางของมหาวิทยาลัยนะครับถ้าหน้าคณะศึกษาศาสตร์หรือที่โรงเรียนสาธิตนะครับวันนี้เพราะว่าจริงอาจารย์ครับอาจารย์ครับคือณตอนนี้อาจารย์มีหลายคนเข้าใจผิดว่าวิ่งเนี่ยใครๆก็วิ่งได้ครับวิ่งยังไงก็ได้ไม่ต้องซีเรียสครับอาจารย์มองว่ายังไงครับตรงนี้ก็จริงนะครับก็จริงวิ่งง่ายง่ายมากเลยแต่การวิ่งที่จะทำให้การวิ่งมันเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ต่อเนื่องทำได้อย่างสนุกเป็นกิจกรรมที่
มีความสุขกับการที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจริงครับต้องใช้คําว่าเกิดขึ้นจริงนะครับ ครับถ้าหากวิ่งไปแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันไม่เห็นผลอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็วิ่งแล้วมันไร้เป้าหมายอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไม่เกิดความสนุกไม่เกิดความสุขเราทำได้ไม่นานหรอกครับแต่ถ้าเราเห็นว่ากิจกรรมที่เราทำนั้นนะครับนอกจากจะสนุกแล้วนะมันยังเห็นในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเลยนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพวิ่งหรือกิจกรรมกีฬาเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนได้ครับถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของการวิ่งเนี่ยคนที่ไม่เคยตื่นตีห้าครับพอมาวิ่งเขาจะปรับละเริ่มจะรู้สึกแล้วจะต้องจัดสรรเวลาละถ้าเขาจะต้องวิ่งตอนเช้าเพื่อที่จะต้องไปทำงานพี่จะต้องไปเรียนหนังสือจะตื่น7โมงเหมือนปกติก็คงไปไม่ทันเนาะก็ทำกิจกรรมไม่ได้ฉะนั้นเขาเริ่มจะเปลี่ยนแปลงละเพราะตื่น7ตื่นตีห้านับย้อนถอยหลังกลับไปแล้วนะครับถ้าคุณจะต้องตื่นตีห้าคุณจะนอนยังไงให้คุณสมบูรณ์ที่สุดหรือรู้สึกว่ามันไม่งัวเงียรู้สึกว่าถึงความพร้อมจากเดิมที่คุณอาจจะเคยนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนมันก็ต้องเกิดการปรับวิถีชีวิตในการนอนโดยอาจจะต้องนอนสามทุ่มสองทุ่มหรือสี่ทุ่มเพื่อให้การนอนมีความสมบูรณ์ให้ร่างกายมีความพร้อมมีความสดชื่นในการที่จะทำกิจกรรมพอนอนสองทุ่มสามทุ่มปั๊บวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนนะการรับประทานอาหารในมื้อเย็นก็จะถูกวางแผนในการรับประทานอาหารล่วงหน้าละจากเดิมอาจจะเคยรับประทานอาหารดึกๆรับประทานอาหารไม่เป็นมื้อเริ่มเป็นมื้อมากขึ้นทีนี้กิจกรรมต่างๆในวิถีชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการสังสรรค์กับเพื่อนการไปเที่ยวเตร่การไปทำไปช้อปปิ้งช้อปย่างอะไรต่างๆนานาเนี่ยเริ่มจะถูกวางแล้วว่ามันกระทบต่อเวลาในการที่จะไปออกกำลังกายไหมครับเริ่มคิดมากละเริ่มจัดสรรละครับเริ่มวางแผนในเรื่องของการรับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นอะไรที่เข้าไปแล้วดีต่อตัวอะไรที่เข้าไปแล้วมีผลต่อร่างกายของตัวเองมีผลต่อสุขภาพก็เริ่มจัดสรรเวลาเหล่านั้นจัดสรรสิ่งที่จะเอาดีๆเข้าไปในตัวเริ่มละทิ้งหรืองดเว้นหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษหรือเป็นโทษต่อร่างกายออกไปครับวิถีชีวิตเหล่านี้มันเกิดขึ้นครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยมีหลายคนตั้งคำถามว่าวิ่งตอนเช้ากับตอนบ่ายหรือตอนเย็นตรงไหนวิ่งเวลาไหนดีกว่าอย่างนี้คำถามตรงนี้มีเยอะครับในกลุ่มของเยาวชนก็ดีหรือคนทำงานก็ดีวัยทำงานก็ดีครับอาจารย์ครับอาจารย์มุมมองตรงนี้ยังไงครับอาจารย์กิจกรรมการออกกำลังกายต้องส่งผลให้3อย่างด้วยกันนั่นคือร่างกาย2จิตใจ3สภาวะอารมณ์การออกกำลังกายที่จะต้องไปกระทบต่อวิชิตเขาเรียกว่าสภาวะทางอารมณ์หรือสภาวะทางจิตใจที่ทำให้เกิดผลในทางลบไม่ทำครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเที่ยงตอนบ่ายก็ตามที่ใช้เวลาที่เราไม่กังวลใจไม่บีบเค้นไม่เกิดภาวะของการที่จะต้องรีบเร่งในการที่จะต้องออกกำลังกายให้เสร็จเพราะว่าจะต้องไปทำนู่นต่อทำนี่ต่อตัวนี้เป็นหลักสำคัญมากกว่าการออกกำลังกายตอนเช้านะครับอาจจะมีผลมาจากการที่ทัศนคติหรือการบอกในเรื่องของข้อมูลข่าวสารตั้งแต่อดีตมาแล้วในเรื่องของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งผลวิจัยในปัจจุบันนี้มันหายไปแล้วนะครับการออกกำลังกายตอนเช้าเพียงแค่เติมเครื่องดื่มเบาๆครับอาจจะเป็นนมเป็นโอวัลตินอะไรก็ได้นะครับที่ไม่มีผลภาวะในเรื่องการย่อยหรือนมปังแผ่นนึงหรือกล้วยน้ำว้าลูกนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้อย่างมีความสุขแล้วตอนเย็นนะครับเราอาจจะออกกำลังกายได้ดีกว่าตอนเช้าในเรื่องของความคล่องตัวที่มันเกิดขึ้นมันจึงทำให้เวลาที่ตอนเย็นเราถึงออกกำลังกายที่มันใช้ความเร็วหรือความคล่องตัวได้ดีกว่าแต่ตอนเช้าจะทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้นานและยาวกว่าเพราะเราพักผ่อนมาเต็มที่และอากาศตอนเช้าค่อนข้างดีกว่าตอนเย็นครับครับนี่คือความแตกต่างครับอาจารย์ครับแล้วก็อย่างหนึ่งอาจารย์ครับตอนนี้มีบางกลุ่มครับเคยถามนะครับว่าวิ่งแล้วทำไมรู้สึกว่ามันตึงวิ่งแล้วพอจบขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรเลยอาจารย์ครับบางคนเนี่ยพอวิ่งครั้งที่1ครั้งที่2พอครั้งที่3ไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ชอบแล้วที่จะวิ่งเพราะว่าวิ่งไปก็เจ็บข้อเท้าบ้างเจ็บหัวเข่าบ้างอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ครับแสดงว่าเกิดจากสาเหตุ
ใดมากที่สุดอาจารย์อาจารย์ตัวเชื่อไหมครับว่าในนี้มี 99% ที่กำลังฟังข้อนี้ครับเพราะมีผลกระทบกับข้อนี้เป็นอันดับแรกเลยครับกระบวนการไงครับกระบวนการเป้าหมายอ่ะอยากจะวิ่งมาราธอนอยากจะวิ่ง10กิโลอยากจะวิ่งฮาฟมาราธอนอยากจะวิ่ง10กิโลได้ในเวลา40 35 50ก็ตั้งเป้ากันไว้เลยแต่กระบวนการที่จะไปถึงตรงนั้นน่ะครับไม่แทบจะถ้า3ปีก่อนนี้ถ้าไม่มีใครสนใจเลยนะครับในเรื่องของว่าวิธีการเตรียมตัวยังไงระหว่างการวิ่งต้องทำยังไงหลังการวิ่งต้องทำยังไงครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้แล้วไงเราต้องบอกว่ากระบวนการสำคัญกว่าเป้าหมายนะครับถ้ากระบวนการไม่ดีเป้าหมายก็ไปไม่ถึงตั้งเป้าหมายไปเถอะสวยหรูครับแต่ถ้าไม่ทำกระบวนการให้ดีซึ่งมันมีตั้งแต่ในเรื่องของการเตรียมร่างกายให้พร้อมประเมินต้นทุนของตัวเองให้ดีครับเวลาที่ออกกำลังกายให้ออกกำลังกายในปริมาณที่มันไม่เกินกว่าขีดความสามารถของตัวเองมากนักจนถึงขั้นบอบช้ำหรือบาดเจ็บครับมีกระบวนการในเรื่องของการทำให้สภาพร่างกายของตัวเองหรือกลไกการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยาเคมีในร่างกายมีความพร้อมในการที่จะออกกำลังกายที่มากกว่าภาวะปกตินั่นก็คือต้องเริ่มตั้งแต่การจัดท่าทางการวิ่งกระบวนการวอร์มอัพกระบวนการวิธีการในระหว่างการวิ่งนะครับรวมไปจนถึงการครูดาวครับนี่ก็ถือว่าหัวใจสำคัญนะครับถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยหนึ่งคือการวอร์มอัพสำคัญมากแล้วก็ครูดาวสองอย่างนี้ครูให้ในสัดส่วน 60% ของการซ้อม 100% ครับวอร์มอัพกับคูลดาวน์ซ้อม40ครับครับที่เหลือคือวอร์มอัพกับคูลดาวน์ถ้าเราเล่นกีฬาถ้าพูดถึงสไตล์นักพละศึกษาก็คือถ้าวอร์มอัพกับคูลดาวน์ไม่ทำนี่คือจบแล้วครับไม่ทำคือจบแล้วครับนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่จะออกกำลังกายให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอาจารย์ครับแล้วก็หลายคนเข้าใจว่าอาจารย์วิ่งเนี่ยพอเจอสนามดินหรือสนามหญ้าเนี่ยไม่ชอบไม่เอาชอบคอนกรีตถนนคอนกรีตอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์คิดว่ามีส่วนไหมหรือมีผลไหมอาจารย์ต่อสมรรถภาพหรือประสิทธิภาพในการวิ่งครับอาจารย์ครับครับ เรายกตัวอย่างสนามดินกันนะเพราะว่าไอ้ลู่ยางเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้เองนะครับสมัยก่อนนี่ถ้าย้อนไปในลู่ดินเนี่ยประเทศไทยเราเอาสถิติ10กิโลเมตรแล้วกันนะครับวิ่ง 10,000 เมตรในลู่400เมตรนะครับสนามดินนะครับต้องวิ่ง25รอบและการวิ่ง25รอบนี้ไม่มีจุดให้น้ำนะครับและสนามกีฬาสมัยก่อนนี่ไม่ได้ล่มลื่นเหมือนปัจจุบันครับเหมือนทุ่งกุลาร้องไห้เลยนะรอบข้างนี่คือสนามกีฬาจะถูกไปสร้างอยู่ในแถบที่เรียกว่าห่างไกลชุมชนเลยเพราะเขาถือว่าสนามกีฬาไปที่ไหนความเจริญไปที่นั่นครับแต่นั่นคือเขาคิดของเขาในเมืองไงครับเขาลืมคิดของกลุ่มที่ไปอยู่ต่างจังหวัดร้อนมากครับแล้วก็กว่าจะรายงานตัวกว่าจะอะไรเสร็จปั๊บนี่กว่าจะได้ลงแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรนะครับอาจจะต้องวิ่งในเวลา 9:00 น.นะครับครับไม่มีจุดให้น้ำวิ่ง25รอบวิ่งด้วยความว้าเหวใจมากเลยเพราะถ้าคนนำนะครับก็จะพยายามไปน็อกไอ้คนข้างหน้าไอ้คนข้างหลังก็พยายามหนีเพื่อไม่ให้มันล็อกมันน็อกนะครับความอัปยศของนักวิ่งลู่ก็คือการถูกน็อกรอบครับแต่การวิ่งในลู่ดินเนี่ยนะครับสมัยก่อนนี่ถือว่าทำความบอบช้ำให้กับนักกีฬาน้อยมากครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันนะครับเพราะว่าลู่ดินเนี่ยจะซับพอร์ตในแรงกระแทกที่มากกว่าครับลู่ตาตั้นที่เราเห็นเป็นพื้นยางเนี่ยนะครับซับพอร์ตได้ดีกว่าแน่นอนครับนะครับแต่ว่านักกีฬาก็แปลกนะไม่เคยซ้อมเหมือนกันใช่ครับออกไปเล่นกันถนนกันซะส่วนใหญ่ตอนนี้ออกวิ่งถนนกันเยอะมากครับและถนนส่วนใหญ่ก็เป็นถนนที่เหมือนกับถนนยิ่งเจริญยิ่งแข็งใช่ครับยิ่งเจริญยิ่งแข็งตอนนี้ถนนส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใช่ไหมใช่ครับแล้ววันเมื่อวานมีโอกาสนะครับน้องหนึ่งพาไปเจิมสนามที่สวนสมเด็จมาครับนักวิ่งในที่นี้มีเมื่อวานมีใครเจอครูอยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับมีไหมครับมีเนาะครับก็คุยกันบอกว่าพื้นสนามเขาบอกว่าเป็นแอดฟันเป็นยางมาต่อยไปดูให้ใหม่นะครับเพราะเมื่อคืนก่อนครูกลับมายางมาต่อยก็จริงนะครับแต่เป็นยางมาต่อยที่ถูกปรับปรุงเพื่อทาสีครับเพราะฉะนั้นมันฉาบปูนครับเพราะว่าตอนครูวิ่งมาครูบอกมันกระแทกอ่ะเขาบอกไม่กระแทกหรอกครูมันเป็นยางมาต่อยยางมาต่อยแน่ๆเลยก็พาครูไปชี้ด้านข้างเป็นยางมาต่อยครับพอครูจะออกจากสนาม
็นึกดูอีกทีมันคาใจครับขอเป็นรูปดูใหม่ได้ไหมพอรูปปั๊บปูนครับนั้นอย่าวิ่งทุกวันนะครับสนามนั้นต้องมีที่จะต้องไปลงไปหญ้าบ้างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกครับหญ้านะครับนักวิ่งนี่ใช้สนามหญ้าเป็นสนามสำหรับ1บำบัดนะครับเวลาที่คุณวิ่งหนักๆเนี่ยคุณต้องมีการบำบัดหรือคลายกล้ามเนื้อหรือทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความรู้สึกถึงการไม่กระแทกแต่ได้ออกกำลังกายในขณะเดียวกันการวิ่งบนหญ้ามันปรับการวางเท้าได้ดีที่สุดครับคนที่มีปัญหาเรื่องการวางเท้าในการวิ่งนะครับปรับโดยการไปวิ่งบนพื้นหญ้าแต่เนื่องจากว่าสนามหญ้าเมืองไทยเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝาน้ำอัดลมครับหรือไม้เสียบลูกชิ้นใช่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเป็นไปได้นะครับก็ใส่รองเท้าวิ่งได้นะครับบนสนามหญ้าหลังจากการวิ่งหนักๆหรือวิ่งทางไกลมาควรวิ่งบนสนามหญ้าครับนะครับควรอย่างยิ่งเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับสนามหญ้านี้ถูกเป็นหนึ่งในโปรแกรมการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเราจึงใช้กิจกรรมการวิ่งบนหญ้าที่เราเรียกว่าครอสสนามหญ้าที่เป็นรูปตัว X ครับนะครับอาจารย์พระนักเวลาเราจะโดนบ่อยวิ่งเป็นรูปตัว X คือวิ่งจากมุมทวงหนึ่งไปอีกมุมทวงหนึ่งและจ็อกด้านสั้นครับฝึกในเรื่องของความแข็งแรงของขาแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของกิจกรรมที่ทำเพราะฉะนั้นหญ้ากับดินสำคัญครับครับอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์สังเกตดูนะครับมีหลายคนนะครับที่วิ่งได้หนึ่งรอบก็เดินหรือวิ่งเสร็จก็กลับเลยบางคนเนี่ยนะครับมาถึงที่สนามปุ๊บเนี่ยวิ่งเลยครับวิ่งไปหนึ่งรอบหรือบางคนก็วิ่งไป2รอบ3รอบครับเสร็จแล้วก็กลับเลย สตาร์ทมอเตอร์ไซค์กลับเลย ทีนี้จะมีผลไหมอาจารย์ครับมีผลแน่นอนมีผลแน่นอนการเอาเริ่มตั้งแต่การวอร์มอัพก่อนครับในขณะที่เราเดินเข้าสนามเนี่ยในขณะที่เราเดินเข้าไปในสภาวะร่างกายของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในความถ้าเป็นตอนเช้ายังหวยหาที่นอนอยู่เลยยังโอ้ยหาโอ้ยมาทำไมเนี่ยบางทีบางคนมายืนนี่ฉันมายืนจุดนี้ได้ยังไงฉันไม่น่ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยร่างกายยังไม่มีการตื่นตัวไขข้อต่อต่างๆก็ยังอยู่ในสภาวะที่มันกำลังติดขัดอ่ะมันไม่ได้มีการที่จะทำให้เขานี่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปใช้งานนะอัตราการเต้นของหัวใจก็อยู่ในสภาวะของการอาจจะมีส่วนหนึ่งพักหรือส่วนหนึ่งอาจจะมีการตื่นเต้นมาบ้างแต่มันก็ไม่ถึงในระดับในการที่เราจะไปออกกำลังกายไงเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มออกกำลังกายในสภาวะแบบนั้นน่ะด้วยร่างกายไม่พร้อมและจิตใจไม่พร้อมโอกาสที่เราจะวิ่งหรือว่าออกกำลังกายได้ยาวนานมันยากมันมีความเชื่อกันมาไงครับที่บอกว่าโอ้ยวิ่งไปเดี๋ยวมันก็อุ่นเองเดี๋ยวมันก็วอร์มเองแต่ส่วนใหญ่แล้วลักษณะแบบนี้ใช้สำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพได้แต่ถ้านักวิ่งที่ต้องการในเรื่องของการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศหรือพัฒนาในการที่จะทำให้ตัวเองวิ่งดีขึ้นอันนี้ คุณพลาดแล้วเพราะอัตราการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บคุณมีสูงมากสูงครับแล้วหลังจากการวิ่งเสร็จกล้ามเนื้อทำงานหนักมากเลยมีการเขาเรียกว่ามีการมีความตึงตัวของการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อการตึงตัวของกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อมันทำงานด้วยการหดตัวคลายตัวมันตึงตัวจากการทำงานหนักๆมาในขณะเดียวกันการออกกำลังกายที่เราใช้ในลักษณะของแอโรบิกเนี่ยมันเผาผลาญในเรื่องของน้ำตาลหรือไกลโคเจนซึ่งมันเกิดกรดแลคติกกรดแลคติกตัวนี้ไม่ใช่ของเสียนะครับกรดแลคติกตัวนี้ถ้าในกระบวนการของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศเนี่ยเราสามารถที่จะนำแลคติกตัวนี้กลับมาใช้เป็นพลังงานได้แต่ในภาวะของคนที่ออกกำลังกายโดยปกติที่ไม่ทราบสิวิ่งจนแลคติกเกิดขึ้นเยอะมันค้างอยู่ในเส้นใยกล้ามเนื้อหรือในเซลล์ของกล้ามเนื้อใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่สลายมันภายใน2ชั่วโมงเนี่ยคือมันอยู่ให้เราแค่2ชั่วโมงแต่ใน2ชั่วโมงนั้นมันกินโปรตีนเนี่ยมันกินเส้นใยกล้ามเนื้อใช่ไหมที่เราบอกว่าหูตื่นเช้ามาเราปวดเมื่อยนั่นแหละครับมันทำลายเส้นใยกล้ามเนื้อแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากมีการคูลดาวน์โดยการใช้ระดับเขาเรียกว่าระดับการหมุนไหลเวียนของเลือดประมาณ 60% เนี่ย 60% ครับ10นาทีแรกมันกำจัดให้ 64% มันกำจัดแลคติกให้ 64%อีก10นาทีต่อมามันกำจัดให้อีก 20% นั่นเท่ากับว่าคุณแค่คุณจ็อกคูลดาวน์20นาทีคุณหายไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือร่างกายมันกำจัดอยู่แล้วใน2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนเช้าตื่นมาไม่ต้องโพสต์ใน Facebook นะครับ
วิ่งคลายกดอ่ะมันไม่เหลือหรอกครับมันอยู่แค่2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมันก็ร่างกายมันก็กำจัดทิ้งแต่ก่อนที่มันจะกำจัดทิ้งเนี่ยสิเราต้องช่วยร่างกายก่อนให้ได้เพราะฉะนั้นตอนเช้าสำหรับคนที่ครูดาวแล้วเนี่ยนะครับตอนเช้าหรือที่เขาจะมาออกกำลังกายอีกเขาจะออกกำลังกายด้วยความบอบช้ำที่น้อยมากแล้วก็ร่างกายสภาพของร่างกายเขาจะฟื้นได้เร็วกว่าคนไม่ครูดาวเลยครับอาจารย์ตอนนี้มีหลายคนโดยเฉพาะนักศึกษาที่ตัวเองสอนนะครับหลายคนเวลาไปวิ่งเนี่ยใส่รองเท้าครับหลายคนใส่รองเท้าแบบรองเท้ากีฬาที่พื้นมันแข็งหรือหลายคนแบบฉันเอารองเท้ามือสองอย่างเงี้ยอาจารย์ครับผมว่ารองเท้าลักษณะไหนที่เหมาะสมหรือดีที่สุดอาจารย์คิดว่าครับเราที่อาจารย์มีประสบการณ์อาจารย์ตัวแวร์เราเคยเจอสภาวะของยูนิฟอร์มนักพละศึกษาใช่ไหมใช่ครับยูนิฟอร์มของนักพละศึกษานะครับหรือคนที่เรียนพละศึกษาก็คือกางเกงวอร์มสีดำหรือสีกรมครับเสื้อยืดสีขาวครับรองเท้าพื้นยางสีขาวครับแต่อาจารย์เกิดไม่ทันสมัยครูใช่ไหมครับไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันแน่นะไม่ทันโอเคมึงไม่ทันเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟัง ของครูเป็นรองเท้าพื้นยางสีขาวยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งครับสองพยางใช่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อนี้แล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอมีอยู่คือไม่เคยใช้อาจารย์ครับไม่เคยใช้รองเท้าของนักพละศึกษานะครับจะไม่เวลาที่เราเล่นเราเรียนพละศึกษาเนี่ยเราจะถูกกำหนดให้ใช้ตลอดเลยเราจะถูกกำหนดให้ใช้ตลอดยกเว้นว่ายน้ำกับมวยสากลหรือมวยไทยหรือเทควันโดที่ไม่ให้ใส่อย่างอื่นนี่ต้องเล่นหมดเลยฟุตบอลรักบี้ตะก้อวิ่งครับใช่ไหมต้องใส่รองเท้าพื้นยางหมดตอนนี้นักพละศึกษาเหล่านั้นนะครับที่อายุเกินกว่า50ปีไปดูเถอะครับไม่มีสภาพครับใช่ครับเข่าพังหมดครับเข่าพังแล้วก็อยู่ในสภาวะที่บอกเลิศบ้านเลยร่างกายเขาข้อต่อต่างๆนี่ยุ่ยใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้มันมีการเขาเรียกว่าพัฒนาการวิวัฒนาการของรองเท้ากีฬามันจึงทำให้มีการออกแบบรองเท้าพื้นยางสีขาวสำหรับนักพละศึกษามาได้ครับรองเท้ามันถูกออกแบบมานะครับว่าให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของกีฬาแต่ละประเภทครับบาสเกตบอลก็จะมีพื้นรองเท้าแบบนึงมีเขาเรียกว่าอัปเปอร์หรือว่าพื้นในพื้นผิวอีกแบบนึงนะครับฟุตบอลก็จะออกอีกแบบนึงวิ่งก็จะออกอีกแบบนึงและเดี๋ยวนี้วิ่งเนี่ยด้วยความนิยมในเมืองไทยเนี่ยมันเลยจึงมีรองเท้าวิ่งในเมืองไทยหลากหลายมากเลยครับรองเท้าซ้อมรองเท้ากึ่งซ้อมกึ่งแข่งรองเท้าแข่งรองเท้าวิ่งเทรลรองเท้าตะปูวิ่งในลู่ใช่ไหมฮะโอ้รองเท้าสารพัดเลยครับออกมาเยอะมากเลยจากเดิมที่เราเคยมีนิยามว่าการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ประหยัดที่สุดครับกลายเป็นตอนนี้จับนักวิ่งหน้าใหม่นะไปขายบาดังเวซานะได้อย่างน้อย 30,000 ครับเฉพาะอุปกรณ์นะเฉพาะอุปกรณ์เวลาโพสต์ใน Facebookเขาจะโพสต์ไอ้ตัวที่อย่างเช่นรองเท้าเนี่ยต้องเป็นรองเท้าดังๆครับแต่เขาไม่บอกราคานะไม่บอกราคาเพราะว่าบางทีไปซื้อรองเท้าดังแบบลดราคามาไงครับแต่มันก็เป็นรองเท้าดังถ้ารองเท้าไม่ราคาถูกๆนี่ไม่โพสต์นะครับไม่โพสต์เวลาที่โพสต์เวลาครับ Facebook เล่นกันนะฮะส่วนใหญ่ทุกเช้าเราจะเห็นนะจะโพสต์เรื่องเวลากันวันนี้เพจนู้นวันนี้เพจนี้อยากได้ไลค์คือตอนนี้ถ้าไปวิ่งไม่มีรูปตัวเองไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอ ม, ม, ยอมต้องมีรูปคือ เก่งไม่เก่งไม่สำคัญไม่สำคัญฉันต้องมีรูปนำมาก่อนครับรูปต้องสวยถือว่าเป็นหัวใจครับเป็นหัวใจอุปกรณ์ต้องดีครับอุปกรณ์ต้องดีนักวิ่งจะมีรองเท้าใช่ไหมถุงน่องนาฬิกาแว่นตาครับหมวกครับปลอกแขนใช่ครับที่ใส่โทรศัพท์ครับเดี๋ยวนี้มีเป้น้ำครับครับไม่รู้มันใช้ทำไมเป้น้ำบางคนวิ่ง5กิโลใส่เป้น้ำครับก็วิ่งไป2กิโลอาจารย์บางคนไป1กิโลไม่ไหวแล้วตามทฤษฎีเป๊ะเลยครับนะครับตามเขาเรียกว่าตามกฎข้อบังคับของกรีฑานานาชาติเขาให้5กิโล5กิโลครับเมืองไทยเราก็มาแปลงไปหมดเลยนะ
จาก5กิโลมันเหลือ2กิโลครึ่ง2กิโลครึ่งตอนนี้มาใหม่ละเหลือ2กิโล2กิโลครับทุก2กิโลวันนั้นครูเจอจัดงานวิ่งที่สวนลุมพินีครับรอบละ 2.48 ครับเขาวิ่งคือแข่งรอบเดียว 2.48 ครับมาโวยคนจัดไม่มีจุดให้น้ำครับเขาบอกต้องมีจุดให้น้ำทุก500เมตรก็พอดีครับพอไปถึง1กิโลก็จุพอดีนะครับก็ในเรื่องของรองเท้านะครับในปัจจุบันนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าเราซื้อรองเท้าตามโฆษณาเราซื้อรองเท้าตามคนเก่งใช้แต่ภาพของคนเก่งหรือนักวิ่งระดับโลกก็ตามที่มาโชว์ในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเป็นรองเท้าแข่งขันนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่านักกีฬาไทยหรือนักวิ่งไทยเนี่ยซื้อรองเท้าแข่งขันมาใส่ซ้อมครับรองเท้าแข่งขันมันถูกออกแบบมาให้เบาบางแล้วก็มีส่วนในเรื่องของการซับพอร์ตน้อยที่สุดครับเพราะฉะนั้นรองเท้าแข่งขันเนี่ยเวลาใส่ครั้งนึงเนี่ยเท่ากับการสูญเสียหรือความชำรุดของรองเท้าแข่งขันเนี่ยมันหมดไปเยอะเลยครับรองเท้าแข่งขันจริงๆเนี่ยอย่างรองเท้ามาราธอนนี่ใส่ไม่เกิน2ครั้งเท่านั้นครับแต่เราเอามาใส่ซ้อมแล้วคิดดูสิครับว่าคนใส่จะเป็นยังไงแพงก็แพงนะครับแพงก็แพงอุปกรณ์ส่วนตัวแต่งอะไรก็ไม่มีแต่คนดังใส่ไงครับนี่ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับครับก็อย่างที่ว่านะครับเหมือนตัวเองนะครับบางทีรองเท้าต้องมีประมาณ 5-6 คู่อาจารย์ครับเวลาไปเตะฟุตบอลก็คู่หนึ่งเวลาไปวิ่งทั่วไปก็คู่หนึ่งเวลาเล่นฟุตซอลก็คู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญนะครับตอนนี้อาจารย์หลายคนเข้าใจว่าวิ่งเนี่ยบางคนนะครับบางคนก็วิ่งไปประมาณ2รอบเสร็จแล้วเขาว่าไม่จำเป็นน้ำนี่จำเป็นไหมอาจารย์ครับทุก15นาทีครับทุก15นาทีในการออกกำลังกายควรรับน้ำควรรับน้ำแต่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยเราสามารถทนในการออกกำลังกายเราสามารถทนต่อการใช้น้ำที่มีอยู่ในร่างกายในเพื่อที่จะปรับสมดุลของอุณหภูมิได้ถึงชั่วโมงครึ่งครับแต่การที่เราให้จิบทุก15นาทีเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเรามีความสดชื่นสมองมีความสดชื่นแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพของการออกกำลังกายไม่ลดลงเพราะการขาดน้ำนี่จะทำให้ประสิทธิภาพการออกกำลังกายเราลดลงสมองเราไม่สดชื่นปั๊บนี่การสั่งการมันจะช้าลงครับอาจารย์ครับตอนนี้ในปัตตานีเองก็ดีหรือในมหาวิทยาลัยก็ดีอาจารย์มีทุกหน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานนะครับสนใจแล้วก็จัดวิ่งมาราธอนเยอะโดยเฉพาะมินิมาราธอนนะครับเยอะทุกหน่วยงานทีนี้อาจารย์มีวิธีการหรือแนวทางที่จะฝึกให้คนที่จะวิ่งอาจารย์วอร์มยังไงให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะตอนนี้นะครับอาจารย์สังเกตดูทุกหน่วยงานเวลาจัดเนี่ยก็ทุกคนก็มารอแล้วก็จะมีเต้นแอโรบิกสักประมาณ5นาทีได้มั้งหลังจากนั้นก็จะปล่อยตัวนักกีฬาเลยซึ่งมีนักกีฬาบางกลุ่มนะครับเขาคิดว่าไม่เป็นไรหรอกฉันมาแอโรบิกเสร็จก็วิ่งไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมีวิธีการหรือแนวทางที่จะให้เขาฝึกตรงนี้มั้ยครับสิ่งที่เขาจะปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เขาเห็นถึงผลที่ได้รับครับอย่างชัดเจนเลยระหว่างคนที่อบอุ่นร่างกายกับคนที่ไม่อบอุ่นร่างกายครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยสำหรับคนที่เคยวิ่งมินิมาหรือว่าวิ่งฮาล์ฟก็ตาม2กิโลแรกนี่นรกไหม2กิโลแรกนี่นรกเลยมันเหนื่อยมากครับมันเค้นมากมันจนรู้สึกว่าไอ้คนที่มึงพากูมาวิ่งมึงหนีไปไหนครับแต่ไม่มาวิ่งด้วยมันไปก่อนแล้วนะครับ2กิโลแรกเนี่ยมันทรมานมากจนกว่าจะพ้นสภาวะ 2-3 กิโลนั้นไปแล้วถึงจะเริ่มรู้สึกว่าปรับตัวได้ใช่ครับเพราะวิ่งเป็นแอโรบิกครับจังหวะที่เราปล่อยตัวออกไปตุ้มหนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งเล้ามันเยอะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเองก็ตามแสงสีเสียงก็ตามรวมทั้งไอ้คู่แข่งที่มันอยู่ในสนามซ้อมเดียวกันครับกูแพ้มึงไม่ได้ครับพอพุ่งไปปั๊บต้องพุ่งตามไงตามทีเนี้ยในภาวะที่เราไม่ได้อบอุ่นร่างกายเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่อาจจะสูงกว่าปกติเล็กน้อยเช่นอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ80 90แล้วกัน
นะครับแต่ตอนปล่อยตัวตุ้มหนึ่งออกไปเนี่ยอย่างน้อยๆมี140จาก90กระโดดเป็น140คิดดูที่หัวใจทำงานหนักขนาดไหนและในภาวะที่กระโดดไปที่หัวใจเต้น140เนี่ยเลือดมันต้องลงไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อขาครับเพราะเลือดมันจะต้องส่งไปยังมัดกล้ามเนื้อที่ใช้งานเยอะที่สุดขาเราเนี่ยนะครับในขณะที่เราวิ่งเนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงประมาณ20เท่าของภาวะปกตินะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรากระตุ้นด้วยการอบอุ่นร่างกายตั้งแต่แรกกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันเข้าสู่โหมดแอโรบิกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันเราได้ออกซิเจนไปสะสมอยู่ในเซลล์ของกล้ามเนื้อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อหัวใจมันถูกเต้นเข้าไปในโซนแอโรบิกแล้วถึงมันจะลดลงแต่พอมันถูกกระตุ้นเข้าไปอีกปั๊บมันจะปรับตัวเข้าไปไวขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่อบอุ่นร่างกายนะครับพร้อมเนี่ยจังหวะของการวิ่ง 2-3 กิโลเมตรแรกมันความเป็นนรกมันจะหายไปแล้วคุณจะวิ่งง่ายขึ้นครับครับก็วันนี้นะครับเราถือว่ามาพูดคุยกันใครสนใจที่จะถามนะครับหรือคิดว่าฉันไม่ถามดีกว่า เขียนมาได้ครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ครับส่งกระดาษนะครับเขียนจะถามอะไรหรือคิดว่าไม่อยากเขียนจะถามสดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมเดินไปนะครับเนาะอาจารย์ครับผมสนใจผมไปดูโปรแกรมของอาจารย์ที่ฉบับของครูดินครับ47วันอาจารย์ของฮาล์ฟมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนครับนะครับผมไปดูแล้วน่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะวิ่งอาจารย์ครับบางคนคือไปดูปุ๊บเนี่ยโปรแกรมนั้นต้องเป็นโปรแกรมสำหรับคนที่ผ่านการวิ่ง10กิโลมาแล้วนะครับครับคือเขาต้องมีพื้นฐานในการวิ่ง10กิโลมาพอสมควรแล้วไม่ใช่ว่าคนยังไม่เคยผ่านการวิ่ง10กิโลมาแล้วขอได้เห็นตารางซ้อม47วันไปฮาล์ฟมาราธอนกระโดดไปฮาล์ฟมาราธอนเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครับครับครับตอนนี้นะครับก็ถ้าใครซื้อหนังสือของครูนะครับก็มีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นผมไปอ่านแล้วน่าสนใจครับมีอยู่1อย่างนะครับที่หลายๆคนไม่มีครับเพราะว่าครูดิ่งเนี่ยเป็นครูที่ผ่านการเป็นนักกีฬามาก่อนตั้งแต่7ขวบจนถึงเรื่อยๆถึงจุดปัจจุบันนะครับทีนี้อาจารย์ครับกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้อาจารย์ครับอาจารย์มีเคล็ดลับหรือมีจุดปิสโลแกนของตัวเองอาจารย์ครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์หัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬาคือวินัยครับวินัยสำคัญที่สุดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่เคารพคุณวินัยคุณจบเฮเลยต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ตามพรสวรรค์มีประโยชน์ครับแต่ในขณะเดียวกันพรแสวงมันต้องควบคู่กับพรสวรรค์ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณต้องแสวงหามันอย่างมีวินัยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการต่างๆคุณต้องทำตามกระบวนการให้เหมาะสมและถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะละเลยกันนั่นก็คือว่าเออไม่เป็นไรวันนี้ก็พักไปละเออไม่เป็นไรฝนตกเอออากาศเย็นครับโอ้ยเพิ่งกินข้าวมาครับวันนี้ล้าครับงานเยอะครับค่อยไปวิ่งพรุ่งนี้แต่ไม่ถึงสักทีพรุ่งนี้ไม่ถึงสักทีครับเพราะพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ครับคิดถึงสมัยเรานะครับก็สมัยเป็นนักกีฬาอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้ซ้อมไหมครับวันนี้ต้องฝนตกครับอาจารย์ครับอะไรอย่างนี้โอเคก็เผื่อมีคำถามดีๆนะครับขอคำถามครับนี่น่าจะชีวิตครูไม่เคยผ่านชีวิตวัยรุ่นครับไม่เคยผ่านชีวิตวัยรุ่นมันอยู่ในกระบวนการของเวลาอย่างเดียวเลยครับจนเรียนจบอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวครูดินครับมีคำถามที่จะถามพวกเรานะครับเรามีรางวัลให้ด้วยนะครับวันนี้ทานสำนักวิทยาบริการได้เตรียมของมาด้วยนะครับโอเคนะครับโอ้โหเป็นคำถามที่กว้างเนาะโอเคครูครับมีคำถามถามว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองนั้นชอบอยากจะวิ่งทุกวันง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยต้องดูประเมินตัวเองตอนนี้เลยว่าตอนในสภาวะตอนนี้ตัวเองดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ย
พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หรือยังครับพอใจในสุขภาพที่ตัวเองเป็นอยู่หรือยังพอใจในสิ่งที่ตัวเองสามารถปฏิบัติในวิถีชีวิตตัวเองดีพอหรือยังตัวเองสามารถที่ช่วยเหลือตัวเองหรือไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นหรือคนรอบข้างหรือยังครับเพราะการที่ออกมาออกกำลังกายมันไม่ได้มีผลเฉพาะแค่สนุกหรือทำเพื่อตัวเองเท่านั้นเดี๋ยวนี้การวิ่งหรือการออกกำลังกายมันเป็นการวิ่งและออกกำลังกายเพื่อคนอื่นแล้วนะครับเพื่อคนรอบข้างเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายตรงนี้ชัดเจนจะทำให้เราไม่รู้สึกเลยครับว่าการออกกำลังกายหรือการออกมาวิ่งนี่เป็นเรื่องที่ถูกบังคับหรือว่าต้องเคี่ยวเข็นมันออกมาพอตื่นขึ้นมาปั๊บเราก็รู้สึกแล้วครับว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตครับครูบอกภรรยาครูเสมอว่าเธอรักฉันไหมครับถ้าเธอรักฉันเธอต้องอยากอยู่กับฉันนานๆเมื่อเธออยากอยู่กับฉันนานๆเธอต้องสุขภาพดีครับนี่ก็ถือว่าเป็นผลกำไรของชีวิตเลยนะครับอาจารย์ครับในคำถามนี้ก็น่าจะเป็นไม่เป็นพยาบาลก็เดานะไม่เป็นพยาบาลก็หมอไม่หมอก็เป็นยามอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าคำถามถามว่าเขาต้องเข้าเวรบ่อยครับซึ่งการพักผ่อนไม่เป็นเวลาครับมีวิธีการหรือมีวิธีการแนะนำการซ้อมวิ่งก็ดีการวิ่งก็ดีครับแบบไหนอาจารย์ครับหลังจากที่หมดภาระของการทำงานแล้วนะครับเข้าพักถ้าสมมติว่าในกรณีของการใช้วิถีชีวิตที่ไม่ปกติเช่นเลิกงานดึกพักผ่อนก่อนนะครับมีหลายคนเลยครับที่เขาเรียกว่าทำงานในทะเลทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เป็นลูกศิษย์ครูนี่แหละครับแล้วก็พอได้โปรแกรมในการฝึกซ้อมไปเขาเลิกไม่เป็นเวลาครับเขาไปใช้การออกกำลังกายในช่วงก่อนนอนถามว่าไม่เหมาะเลยเพราะช่วงนั้นเขาพักผ่อนดีกว่าครับแล้วตื่นขึ้นมาจัดสรรเวลาในการหลังจากตื่นขึ้นมาออกกำลังกายอย่างน้อยแค่20-30นาทีนี่ถือว่าโอเคแล้วนะถ้าสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับครับเพราะว่าโดยทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ว่าการออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยวันละ30นาทีถ้าเป็นเบสิกทั่วไปนะครับแล้วก็วันละ30นาทีหรือสัปดาห์นึงเนี่ย150นาทีนะครับทีนี้อาจารย์ครับมีคำถามถามว่าการที่เราวิ่งบนพื้นซีเมนต์กับวิ่งบนพื้นดินผลต่างของการวิ่งเช่นเราวิ่ง5กิโลครับบนปูนซีเมนต์กับ5กิโลกับพื้นดินครับมีความต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับเอาอย่างนี้ตรงนี้มีผลในเรื่องของท่าทางการวิ่งและการวางเท้าสำหรับการลงกระแทกบนพื้นแข็งถ้ามีเทคนิคในเรื่องของการลงเท้าหรือลงน้ำหนักครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นระหว่างพื้นแข็งกับพื้นนิ่มก็ต่างกันเล็กน้อยต่างกันไม่เยอะแต่ถ้าหากว่ามีลักษณะของการวิ่งที่ต้องถูกแรงกระแทกกดลงสู่พื้นและมีแรงสะท้อนต้องใช้คำวันนี้นะครับมีแรงสะท้อนจากพื้นที่เราลงน้ำหนักขึ้นมาเยอะอันนี้มีผลในทางลบแน่นอนนั้นต่อให้เป็นพื้นแข็งแต่ถ้าคุณมีเทคนิคในการวางเท้ามันก็จะทำให้การกระแทกหรือการสะท้อนขึ้นจากพื้นมันลดลงได้เดี๋ยวตอนพาร์ทที่2ครับการจัดท่าทางการวิ่งตรงนี้จะส่งผลครับก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับหลายๆคนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าตอนที่2เราจะฝึกภาคปฏิบัตินะครับภาคปฏิบัติทีนี้ขอเลือกคำถามนะครับเพราะว่าคำถามบางคำถามนั่นคือถามแล้วแล้วก็ซ้ำนะครับทีนี้เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าจะอ่านตรงไหนดีนะครับเพราะว่าเวลาเขียนโอเคนะครับนี่ก็ถามแล้วนะครับว่าวิ่งตอนเช้าหรือช่วงบ่ายเวลาไหนดีกว่าเอาเวลาที่สะดวกเอาเวลาที่ตัวเองสะดวกนะครับไม่สะดวกที่ไม่เคร่งเครียดนะครับครับผมอาจารย์ครับมีคำถามถามว่าวิ่งอย่างไรที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้ดีที่สุด
สร้างกล้ามเนื้อแบบไหนต้องการสร้างกล้ามเนื้อแบบไหนสร้างกล้ามเนื้ออดทนสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้องการใช้กล้ามเนื้อไปในเจตนาหรือวัตถุประสงค์อะไรถ้าต้องการพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของความเร็วครับต้องอาศัยในการเรื่องของการเล่นเวทครับหรือการใช้แรงต้านโดยการวิ่งขึ้นที่สูงครับแต่ถ้าต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของความอดทนของกล้ามเนื้อครับซึ่งไม่ใช่ไม่ถือเป็นความแข็งแรงแบบ power นะ power เป็นความแข็งแรงที่มีความต่อเนื่องอันนั้นคุณต้องพัฒนาในเรื่องของเส้นเลือดฝอยคุณต้องพัฒนาในเรื่องของแหล่งสร้างพลังงานให้กับเซลล์ของกล้ามเนื้อเช่นพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มไมโตคอนเดรียครับซึ่งอาจจะเพิ่มขนาดหรือเพิ่มจำนวนอันนี้ก็จะมีวิธีการต่างกันซึ่งลักษณะการเพิ่มความอดทนก็อาจจะใช้ในการวิ่งช้าๆไกลๆอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ครับกล้ามเนื้อมันมีตั้ง2ชนิดนะฮะอีกชนิดนึงก็เป็นอีก2แยกอีก2อีกนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเราจะไปพัฒนามัดกล้ามเนื้อตัวไหนโอเคครับตอนนี้มีคำถามว่าวิ่งมาแล้ว1ปีแต่รู้สึกว่าอยู่ที่เดิมครับวิ่งแบบมีวิธีการที่จะพัฒนาหรือเพิ่มระยะทางยังไงบ้างบอกได้เลยว่าง่ายมากเลยครับถ้าบอกว่าวิ่ง1ปีไม่พัฒนาอะไรเลยเนี่ยนะชัดเจนเลยว่ากระบวนการการฝึกซ้อมหรือกระบวนการการวิ่งเนี่ยไม่เหมาะสมละต้องวิเคราะห์ละวิเคราะห์แล้วครับว่าวิธีการที่ซ้อมมา1ปีนะทำอะไรอยู่วิธีการวิ่งนะครับในแต่ละวันนะมี3หัวข้อหลักที่จะต้องประเมินตัวเองแล้วนักวิ่งจะต้องประเมินตรงนี้อันที่1วันนี้คุณวิ่งอะไรเมื่อวานคุยที่สวนสมเด็จแต่ละวันนี้คุณวิ่งอะไรวันนี้คุณวิ่ง10กิโลสมมตินะมีเป้าออกมาวันนี้ให้ซ้อม10กิโลทุกคนได้รับโจทย์10กิโลเหมือนกันหมดเลยแต่ละคนก็จะเอาโจทย์10กิโลนี้ไปวิ่งบางคนวิ่ง10กิโลเร็วเอาเวลาอย่างเดียวเลยอีกคนหนึ่งไปวิ่ง10กิโลอย่างช้าๆวิ่งแค่ครบตามโจทย์อีกคนหนึ่งไปวิ่ง5กิโลแรกเร็วเลยและ5กิโลหลังช้าอีกคนหนึ่งวิ่ง5กิโลแรกช้า5กิโลหลังเร็วอีกคนหนึ่งวิ่ง2กิโลแรกเร็วอีก6กิโลรักษาระดับความเหนื่อยไว้และอีก2กิโลสุดท้ายวิ่งสปีดเลยวิ่ง10กิโลเท่ากันไหมถูกต้องตามโจทย์เลย10กิโลเท่ากันหมดเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ครับต่างกันนะครับวิธีหรือกระบวนการตรงนี้บางคนที่บอกวิ่งไม่พัฒนาอะไรเลยมันก็ต้องดูแล้วครับว่าวิธีการฝึกซ้อมที่ปฏิบัติมาเนี่ยเหนื่อยฟรีหรือเปล่ามันไม่ได้ส่งผลในข้อ3เลยคือข้อ1มันบอกคือวิ่งอะไรข้อ2คือวิธีการวิ่งอย่างไรอันที่3คือทำไมต้องวิ่งอย่างนั้นหรือผลจากการที่จะต้องวิ่งอย่างนั้นเพราะอะไรถ้า3อย่างเนี้ยไม่อยู่ในหัวข้อการวิ่ง1วันนั้นนะครับเหนื่อยฟรีครับเพราะนั้นเวลาไปวิ่งไปสนามวิ่งครับต้องรู้โจทย์ละพอรู้โจทย์แล้วต้องตีโจทย์ให้แตกด้วยว่าเขาต้องการให้เราซ้อมโจทย์นี้เพื่อให้เราได้อะไรจากโจทย์นี้ครับมันจึงเกิด1 2 3นี้ขึ้นมาครับนี่ก็มีคำถามในคำถามนะครับวิ่งเสร็จแล้วสมควรที่จะนวดหรือบีบกล้ามเนื้อไหมแต่คำถามคือว่าขาอย่างเดียวแต่ผมเติมว่าสมควรไหมการบีบกล้ามนวดการคลายกล้ามเนื้อนี่สำคัญไหมครับนวดมีอยู่สองลักษณะครับใช่ไหมฮะถ้าไม่พูดถึงการนวดแบบกดจุดนะนวดแบบนักกีฬาครับนวดแบบกระตุ้นนวดแบบกระตุ้นเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีปฏิกิริยาในการตอบสนองเร็วขึ้นมีการหดตัวได้ดีขึ้นมีการคลายตัวได้ดีขึ้นกับนวดแบบผ่อนคลายซึ่งการนวดแบบผ่อนคลายเนี่ยไม่ใช่การกดจุดนะครับเป็นการค่อยๆทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อมีการคลายตัวเบาๆซึ่งไม่บอบช้ำครับสำหรับนักกีฬาที่มีการซ้อมที่มีความหนักการนวดแบบคลายตัวจำเป็นครับจำเป็นแต่ไม่ใช่การนวดแบบเค้นหรือแบบกดครับนะครับก็ถ้าทางพระศึกษาก็คือการนวดนี่คือต้องใช้อยู่แล้วจำเป็นอยู่แล้วทุกชนิดกีฬาเลยนะครับทีนี้อาจารย์ครับมีคำถามว่า
ในช่วงที่สองบางคนคือไม่อยู่ครับเขาอยากให้อาจารย์สาธิตพื้นฐานการวางเท้าหรือตำแหน่งของแขนก็ดีหรือร่างกายก็ดีอาจารย์เบื้องต้นเปิดตอนนี้ก็ตอนสองไม่มีใครไปใช่ คนนั่นแหละครับ ก็เลยข้าวๆเบื้องต้นอะไรอย่างนี้นะครับได้ครับได้เดี๋ยวตอนช่วงปลายเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะครับปลายเนาะทีนี้การวิ่งบางคนเนี่ยต้องการวิ่งลดน้ำหนักตัวเองครับนี่แสดงว่าเชิญในเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับอาจารย์มีวิธีการที่แนะนำยังไงบ้างครับวิ่งไม่ได้เป็นปัจจัยในการตอบโจทย์การลดน้ำหนักครับคุณเอาเข้าไปเท่าไหร่คุณเอาเข้าร่างกายเท่าไหร่ครับถ้าคุณอยากจะลดโหลดมันคุณต้องออกมากกว่านั้นครับอันนี้พูดแบบกับปั้นทุบดินเลยครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องควบคุมในเรื่องของการรับประทานไม่ได้บอกให้อดอาหารนะครับแต่คุณต้องควบคุมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแคลอรี่แล้วก็สารอาหารที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่จะลดน้ำหนักคือคุณต้องควบคุมการรับประทานอาหารให้เป็นมื้อหรือเป็นเวลาไอ้ตัวปัจจัยที่เกิดปัญหากับนักไอ้กับคนที่มีสภาวะแบบนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่ทานของจุกจิกแล้วก็เป็นคนประเภทศิลปินเวลาดูทีวีฟังเพลงก็มือจะไม่ค่อยอยู่เป็นสุขนะจับนู่นจับนี่ใส่ปากไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกองุ่นเม็ดเดียวจานกินองุ่นเม็ดเดียวไม่เป็นไรเนาะองุ่นเม็ดเดียวครับแต่มันกินบ่อยไงครับกินบ่อยครับห่างตู้เย็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับควบคุมครับควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารรับประทานอาหารให้เป็นมือครับไม่ได้บอกให้อดนะครับรับประทานอาหารเป็นมือซะควบคุมในส่วนอาหารที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเครื่องดื่มที่มีส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าไม่มีคุณค่าในเรื่องของการให้พลังงานต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมปริมาณอาหารและออกกำลังกายจะมีผลต่อการควบคุมน้ำหนักไม่อยากให้ใช้คำว่าลดน้ำหนักนะครับเพราะปัจจัยของคนลดน้ำหนักนี่เมื่อตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักทีไรนะครับแพ้ทุกทีแหละเอาแค่ควบคุมการดำรงชีวิตให้ตัวเองอยู่อย่างเป็นสุขการลดน้ำหนักไม่มีความสุขนะครับแต่การทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วน้ำหนักมันลดลงมีความสุขมากกว่าครับอาจารย์ครับมีคำถามว่าวิ่งตอนเช้าทำให้ตับพังจริงหรือไม่แล้วก็ถ้าเลือกรองเท้าวิ่งเลือกแบบไหนเพราะว่าเห็นปุ๊บซื้อเลยนะครับเห็นว่ารองเท้าวิ่งผมซื้อเลยต้องถามคำถามคนถามคำถามแรกมีข้อมูลไหมครับว่านักวิ่งมีปัญหาเรื่องตับตายตั้งแต่ที่มีเรื่องวิ่งมาเนี่ยเคยมีนักวิ่งหรือมีข้อมูลหรือมีสถิติไหมครับว่านักวิ่งวิ่งตอนเช้าแล้วตับวายตายมีไหมครับคิดว่าไม่มีนะครับไม่มีถ้ามีก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับว่ารู้จักอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกไหมครับอาจารย์เป็นแพทย์ที่ออกจัดรายการวิทยุแล้วเป็นแพทย์ของสสสที่มีชื่อเสียงดังมากเมื่อไม่นานมานี้อาจารย์ปัญญาไข่มุกออกมาเล่นในเรื่องนี้เลยครับซึ่งผลวิจัยมันออกมาแล้วก็มันไม่มีผลอะไรเลยนะครับต่อกระบวนการของตับเพราะว่าในขณะที่บอกว่าไกลกูเชนมันถูกเก็บไปไว้ที่ตับหรือในเซลล์ของกล้ามเนื้อเวลาที่เราหลับตอนกลางคืนเนี่ยในปกติแล้วในเส้นเลือดของเราในกระแสเลือดของเรามันก็ยังมีไกลโคเจนเก็บอยู่แล้วมันไม่ทิ้งไปหรอกครับเพราะร่างกายมันจำเป็นต้องใช้ไกลโคเจนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในการที่ออกไปออกกำลังกายตอนเช้าแล้วบอกว่าเราจะต้องดึงไกลโคเจนจากตับเนี่ยกลับมาใช้อีกในกระบวนการนี้ไม่จำเป็นเลยเลือดมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะมึนๆจากการนอนนานหรือว่าอาจจะไม่เป็นพวกประเภทที่ไม่ค่อยจะอบอุ่นร่างกายที่เมื่อกี้ที่คุณแนะนำไปนั่นก็คือดื่มเครื่องดื่มร้อนๆเบา
อาจจะเป็นอุวันตินเป็นนมอะไรสักครึ่งแก้วแก้วหนึ่งเนี่ยน้อยไม่ต้องเยอะหรือจะทานกล้วยน้ำว้าสักลูกหนึ่งหรืออาจจะเป็นขนมปังสักแผ่นหนึ่งแค่นี้ก็วิ่งถึง21กิโลได้แล้วคือประมาณกี่นาที30นาทีพอครับ30นาทีครับ30นาทีไม่มีจุกครับกล้วยน้ำว้า2ลูกนี่นะครับได้ให้พลังงานเราถึงชั่วโมงครึ่งครับครับอาจารย์ครับสมมุติว่าคนอายุ50ปีขึ้นไปครับทีนี้1สัปดาห์เนี่ยสมควรที่ออกกำลังกายได้วิ่งกี่ครั้งพื้นฐานของคนอายุ50ปีคนนี้ครับเป็นยังไงบ้างออกกำลังกายอยู่ประจำไหมเล่นกีฬาอยู่ประจำไหมมีภาวะของปัจจัยที่เสี่ยงต่อการออกกำลังกายไหมเช่นมีภาวะโรคประจำตัวความดันสูงเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจไหมอันนี้ต้องดูตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นคนปกติที่ร่างกายปฏิบัติตามภารกิจประจำไม่มีข้อเรียกว่าไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายเขาสามารถออกกำลังกายได้ทุกวันแต่ความเข้มข้นหรือปริมาณการออกกำลังกายตรงนั้นน่ะต้องเหมาะสมถ้าเราบอกว่าเราออกกำลังกายประมาณ30นาทีต่อวันเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ไม่ได้มีความเข้มข้นมากนักก็ไม่แปลกเลยในการที่จะออกกำลังกายได้ทุกวันครูอายุ56ครับครับแสดงว่าไม่มีสูตรตายตัวไม่จำเป็นเลยคือถ้าไม่มีปัจจัยที่ไม่เป็นข้อจำกัดการออกกำลังกายแล้วก็ร่างกายไม่ได้มีผลอะไรแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้มข้นจนเกินไปต้องใช้คำไม่เข้มข้นบางคนเขาบอกว่าโอ้ไปวิ่งสปีด5กิโลทุกวันอย่างเงี้ยครับสปีดแบบสุดๆเลยอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเอาความเร็วทุกวันอย่างนี้ไม่เห็นด้วยแค่3วันก็เดี้ยงแล้วครับไม่ต้องอัด1อาทิตย์ครับโอเคอาจารย์ครับมีนักกีฬาบางคนนะครับมีคำถามเนาะในคำถามเวลาวิ่งบางคนเนี่ยจังหวะหายใจไม่ได้เราจะหาจังหวะหรือเวลาวิ่งเนี่ยจะหายใจแบบไหน บางคนเนี่ยผมเชื่อนะครับบางคนนะครับหายใจทางปาก บางคนเนี่ย เป็นลักษณะนี้ครับจนหาจังหวะตัวเองไม่เจอครับมีวิธีการหรือมีจังหวะในการหายใจยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเมื่อวานวิ่งที่สวนสมเด็จครับพอดีวิ่งผ่านกลุ่มหนึ่งไปมีเสียงตามหลังมาว่าเวลาการหายใจนะไอ้พวกที่หายใจออกทางปากอะไอ้เนี่ยเตรียมตัวตายได้เลยกึกเลยเพราะกำลังเป่าปากเอาพูดพอดีถ้าเราจำเป็นต้องหายใจทางเหงือกได้เนี่ยบางครั้งตอนนั้นเราต้องก็เอาละครับครับเพราะฉะนั้นในการวิ่งเนี่ยครับอย่าปิดปากครับอย่าเม้มปากเด็ดขาดเปิดช่องทางเปิดโอกาสในการที่จะทำให้เขาระบายคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปหรือระบายในส่วนของไอไนโตรเจนที่มันเกินจากที่เราควรจำเป็นที่จะต้องใช้มันออกไปเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าเม้มปากการเม้มปากนอกจากจะเป็นในเรื่องของการปิดช่องทางแล้วนะครับมันจะเป็นการทำให้เราเกิดความเครียดนั้นมันมีเทคนิคอยู่ข้อหนึ่งนะสำหรับคนที่วิ่งแล้วเหนื่อยมากๆนะครับให้ลองสยแยยิ้มแต่เวลาสยแยยิ้มให้มองคนข้างๆเลยนะเดี๋ยวเขาหาว่าเราบ้าลองสยแยยิ้มครับมันจะสดชื่นขึ้นปุ๊บนึงเลยครับนั่นอย่าเม้มปากนะครับปล่อยปากตามสบายแต่ครูไม่ได้แนะนำให้หายใจทางปากนะครับไม่ได้บอกว่าหายใจทางปากแต่เปิดปากไว้ครับออกซิเจนเข้าไปประมาณ20%ต่อครั้งเวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยออกซิเจนเข้าไปประมาณ 20% กว่าครั้งแต่ค่าของการใช้ออกซิเจนเนี่ยเราจะวัดจากการหายใจออกครับถ้าหายใจออกแล้วมีค่าออกซิเจนสูงนี่แสดงว่าการใช้ออกซิเจนในร่างกายเนี่ยมันต้องมีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นการส่งหรือการรับหรือการจับฮีโมโกลบินก็ตามฮีโมโกลบินเพราะฉะนั้นต้องวัดจากตอนหายใจออกถูกต้องมั้ยเพราะฉะนั้นตอนหายใจเข้าออกซิเจนจำเป็นที่จะต้องไปเผาผลาญไกลโคเจนครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาออกซิเจนเข้าไปไม่เพียงพอต่อการเผาผลาญไกลโคเจนพลังงานคุณก็ได้น้อยแต่ในขณะเดียวกันออกซิเจนเป็นตัวที่ควบคุมแลคติกไงครับนั้นการหายใจมีบทบาทสำคัญมากคุณในจังหวะของการหายใจแต่ละครั้งเนี่ยจึงมีผลต่อการวิ่งมากครับสอนแบบใช้คำพูดและอธิบายเป็นคำคำยากครับต้องปฏิบัติครับครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปไหนช่วงที่2ต้องปฏิบัติครับเพราะพูดออกมาอย่างนี้นะครับหายใจเข้า3นะหายใจเข้า2นะหายใจเข้า4นะตอนปล่อยก็ค่อยๆทยอยปล่อยออกถามจริงๆเห็นภาพไหมครับ
ในขณะที่แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยครับบางคนใช้3บางคนใช้2บางคนใช้4หลักการมันทำได้นะครับ3 2 4แต่เวลาที่เกิดการสะสมของความเหนื่อยล้าการสะสมความเป็นหนี้ออกซิเจนจาก3อาจจะเปลี่ยนเป็น2จาก2อาจจะเปลี่ยนเป็น4ซึ่งตรงนั้นแหละมันต้องใช้การปฏิบัตินะครับอย่างที่ว่านะครับตอนที่เราวิ่งหรือเราอยู่ขณะเราอยู่เฉยๆนะครับเรายังเป็นหนี้ออกซิเจนนะครับถ้าพูดภาษานั้นเอาอย่างนี้อาจารย์ครับเมื่อกี้5นาทีที่ผ่านมามีใครคิดว่าหายใจมั้งครับมีไหมคิดว่าหายใจอยู่อะครับไม่มีครับไม่ได้คิดหรอกไม่ได้คิดเนาะครับที่วิ่งก็ไม่คิดครับครับในขณะที่วิ่งคิดอยู่อย่างเดียวนะว่าใช่ครับบางคนเหนื่อยแค่นั้นเองครับครับทีนี้อาจารย์ครับอยากจะทราบว่ามีเทคนิควิธีการฝึกซ้อมแสดงว่าคนนี้เนี่ยฝึกซ้อมมาแล้ว5กิโลเขามีเทคนิควิธีการฝึกซ้อมยังไงที่จะปรับจาก5กิโลเป็น10กิโลครับอาจารย์ครับการยืดระยะไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากครับลดความเร็วกับปั้นทุบดินนะการยืดระยะก็แค่ลดความเร็วลงคุณก็วิ่งได้ไกลขึ้นนั่นเองครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆแต่วิธีการที่จะบอกว่าการพัฒนาในการวิ่งเป้าหมายสิเช่นคุณวิ่ง5กิโล25นาทีคุณอยากวิ่ง5กิโลให้ได้20นาทีครับอันนี้คือเป้าหมายหรือคุณวิ่ง5กิโลแล้วคุณอยากวิ่ง10กิโลให้ดีขึ้นด้วยอันนี้คืออันนี้ต้องใช้กระบวนการหรือเทคนิคละแต่ถ้าบอกว่าการวิ่ง5กิโลแล้วต้องการจะยืดไปวิ่ง10กิโลง่ายมากเลยคุณลดความเร็วซะคุณก็วิ่งได้ไกลขึ้นแล้วแต่การไกลขึ้นของคุณนี่มันก็มีหลักการของมันอยู่ว่าถ้าสำหรับนักกีฬาหรือนักวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่ควรเกิน 10% ต่อสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณวิ่ง5กิโลถ้าคุณจะไปเพิ่มอีกในสัปดาห์ต่อไปคุณก็ไม่ควรที่จะวิ่งเกิน5กิโลครึ่งครับสัดส่วนมันเป็นอย่างนั้นแต่สัดส่วนแบบนั้นเป็นสัดส่วนเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิ่งที่เกินจากต้นทุนที่มีอยู่แต่นักกีฬาในบางช่วงเนี่ยอาจจะ 30% เลยนะบางครั้งต่อสัปดาห์นะครับหรือบางช่วงเขาอาจจะเหลือแค่ 5% ครับแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นตลอดด้วยหรือบางสัปดาห์อาจจะลดลงกว่าการซ้อมในสัปดาห์ที่ผ่านมาซะด้วยซ้ำครับครับโอเคนะครับคำถามต่อไปนะครับถามว่าวิ่งเท้าเปล่าบนสนามหญ้านะครับ8รอบมีผลดีหรือผลเสียยังไงบ้างครับเท้าเปล่าเท้าเปล่าครับบนหญ้าบนสนามหญ้าครับครับก็เมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วครับว่าสิ่งที่เรากังวลใจไม่ได้เกี่ยวกับการวิ่งเท้าเปล่าและได้ผลตรงไหนนะเรากังวลใจคือพวกฝาน้ำบัดลมแก้วไม้เสียบลูกชิ้นครับแล้วก็พึ่งบนยอดหญ้าครับคือรู้จักนะครับพึ่งบนยอดหญ้าเจ็บปวดมากเลยนะครับนักกีฬาเนี่ยเราโดนเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ไปวิ่งสนามกีฬาหัวหมากพึ่งมันต่อยครับแต่การวิ่งเท้าเปล่าโดยที่ถอดรองเท้าวิ่งบนพื้นสนามหญ้าจะช่วยในเรื่องของการปรับการวางเท้าได้ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งมันเป็นศาสตร์ด้วยนะครับว่าการวิ่งบนพื้นหญ้าช่วงเช้าครับที่มีน้ำค้างจะช่วยนวดให้พื้นเท้าของเราเนี่ยเกิดการคลายตัวอีกทั้งเป็นการดูดแม่เหล็กครับจากพื้นโลกสร้างสมดุลให้กับแม่เหล็กในร่างกายอันนี้คือศาสตร์จีนครับแต่นักกีฬาของเราจะใช้การวิ่งบนพื้นหญ้าที่บอก2ลักษณะครับคือการบำบัดกับการสร้างเสริมครับเพราะฉะนั้นการวิ่งบนพื้นหญ้าโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราจะนิคนทั่วๆไปจะใช้เป็นในการบำบัดมากกว่าสร้างเสริมนะแต่ถ้าเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเราใช้สร้างเสริมด้วยนั้นดีครับยังไงก็ดีครับ ดีนะครับโอเคคำถามต่อไปนะครับการใช้รัดน่องที่มีส่วนช่วยในการวิ่งได้ดีหรือไม่อย่างไรเวลาที่เราใส่รัดน่องเราจะรู้สึกว่าขามันเบาครับกล้ามเนื้อทำงานด้วยการหดตัวคลายตัวเนาะครับสำหรับนักวิ่งที่เริ่มใหม่ๆอ่ะกล้ามเนื้อยังไม่กระชับเวลาที่เขาวิ่งเนี่ยเวลาการหดตัวการคลายตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยมันยังมีส่วนเซลลูไลท์อะไรต่างๆที่มันอยู่ประกอบอยู่มันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นมันมีการส่ายครับหรือมีการโยกนั้นการใส่เขาเรียกว่าคอมเพรสเพื่อรัดทำให้กล้ามเนื้อมันเกิดความกระชับเพื่อป้องกันการส่ายหรือการบาดเจ็บครับถ้าเป็นนักวิ่งเริ่มใหม่โอเคเห็นด้วยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนักวิ่งน
ักวิ่งที่เก่งๆนะครับเขาจะใช้คอมเพรสลักษณะแบบนี้ใช้สำหรับการรีคัฟเวอรี่ครับคือใช้หลังจากการแข่งขันหรือการซ้อมหนักแต่เราจะใช้ประมาณไม่เกิน6ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าพอเก่งขึ้นมาแล้วกล้ามเนื้อกระชับขึ้นแล้วครูคิดว่าไม่ควรใช้อ่ะไม่ควรใช้ละเราไม่ควรที่จะไปปิดกั้นการทำงานของเขาการหดตัวการคลายตัวของมัดกล้ามเนื้อควรจะมีอิสระในการใช้ให้เต็มประสิทธิภาพในขณะที่คุณไปรัดเขาแล้วคุณต้องการให้เขาหดตัวแล้วเวลาที่เขาจะคลายตัวเขาก็ยังถูกรัดอยู่มันไม่สมบูรณ์ไงเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นนักวิ่งระดับโลกนะครับเขาไม่ใส่คอมเพรสหรือใส่ตัวรัดวิ่งกันเท่าไหร่หรอกครับนอกจากจะเป็นแฟชั่นหรือเป็นหรือต้องได้ระดับร้อยล้านอ่ะครับถึงจะใส่นี่จริงๆไปดูดิครับคลิปโชเก้ใส่ไหมคลิปโชเก้ยังเข็งก็ใส่ปลอกแขนซึ่งจำเป็นเพราะมันหนาวครับโอเคแสดงว่าคำถามต่อไปเป็นคำถามที่เกี่ยวกับหนังสืออาจารย์ครับครับเขาถามว่าหนังสือที่อาจารย์ทำอาจารย์เขียนครับเหมาะกับใครแล้วก็นักวิ่งระดับไหนในหนังสือกล่าวอะไรบ้างขอคร่าวๆแสดงว่ายังไม่อุดหนุนมีคนเขียนมาขอบคุณด้วยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ทำให้คนอ่านนะครับไม่ล้นระยะเวลาของทำการทำความเข้าใจในเรื่องวิ่งลงไปได้อีกหลายปีเลยตั้งแต่นักวิ่งที่เริ่มใหม่เมื่อถ้าคุณเข้าไปอ่านแล้วคุณจะเข้าใจในวิถีของการวิ่งรวมทั้งเข้าใจในวิถีชีวิตของตัวเองที่จะมาเป็นองค์ประกอบในการทำให้การวิ่งมันง่ายครับเพราะมันมีตั้งแต่ในเรื่องของการเริ่มต้นพื้นฐานในการเตรียมตัวแล้วรวมทั้งในการเริ่มกระบวนการของการวิ่งหรือการเดินสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะครับและสิ่งที่ไม่จำเป็นที่ไม่ควรทำหรือที่ไม่ควรใช้รวมถึงโปรแกรมในเรื่องของการพัฒนาการวิ่งซึ่งในนั้นจะมีการพัฒนาตั้งแต่การเดินโปรแกรมนะครับตั้งแต่การเดินเริ่มใหม่จนถึงการวิ่ง10กิโลและการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนซึ่งโปรแกรม47วันฮาล์ฟมาราธอนนี้ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลครับครับโอเคเนาะก็ใครยังไม่ซื้อนะครับอาจารย์ประกาศแล้วเมื่อกี้ว่ามีที่นี่ที่เดียวที่เดียวจริงๆถูกจนตกใจเห็นราคาแล้วบอกได้เลยครับว่าตกใจแม้กระทั่งตัวครูเองไปซื้อที่สำนักพิมพ์มติชนราคานี้ครูซื้อไม่ได้ครับเป็นราคาของมติชนเลยแล้วจะตกใจเลยเข้ามาปั๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขากล้าขายมากอ่ะกรุงเทพยังไม่ซื้อที่มติชนครูไปซื้อเองเขายังไม่ให้เลยนี่เดี๋ยวซื้อกลับบ้านครับโอเคนะครับต่อไปนะครับขอคำแนะนำสำหรับคนที่เริ่มวิ่งแล้วก็ปวดหัวเข่ามีอาการยังไงบ้างครับในนี้มีใครที่วิ่งแล้วปวดหัวเข่าครับเจ็บเข่ามีไหมครับมีแค่คนเดียวต้องดูนะครับว่าการเจ็บเข่ามันมาจากอะไรเวลาที่เราบาดเจ็บในการเล่นกีฬานะครับไม่ใช่เฉพาะการวิ่งเวลาที่มีการบาดเจ็บสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือสาเหตุนะครับหาสาเหตุให้เจอถ้าเราหาสาเหตุเจอ1เราจะไม่เจ็บซ้ํา2เราจะแก้ไขปัญหานั้นได้ถ้าหากว่ามันเกิดจากข้อเข่าอักเสบหรือความผิดปกติของโครงสร้างของเข่าหรือมีการอาการบาดเจ็บเรื้อรังมาแล้วอันนี้ต้องรักษาใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเกิดจากในเรื่องของกระบวนการหรือการจัดท่าทางหรือการวางทรงวางโครงสร้างที่ผิดอันนี้แก้ง่ายอย่างวันนี้เหมือนกันถ้าหากว่าเกิดในกรณีของการวิ่งแล้วเจ็บหัวเข่าวิ่งแล้วรู้สึกว่าเข่ามีปัญหาถ้ามันเกิดจากกระบวนการของการวิ่งหรือการวางเท้าหรือการวางเข่าหรือการจัดทรงก็ตามเมื่อฝึกท่าวันท่าวิ่งวันนี้จะหายเลยครับนี่ไม่ได้คุยแบบมาขายยาตามแผงอะไรนะแต่อยากให้ลองครับครับโอเคต่อไปนะครับการออกกำลังกายมีส่วนในการช่วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับโอ้ตอนนี้
ขอบคุณที่ถามคำนี้นะครับเพราะว่าภาวะโรคซึมเศร้าในประเทศไทยตอนนี้สูงมากครูอยู่จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีคนเป็นโรคซึมเศร้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีผู้ฆ่าตัวตายสูงที่สุดในประเทศไทยครับสิ่งที่ครูทำกลับไปทำให้กับบ้านเกิดของครูก็คือการสร้างกิจกรรมครับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งสถานศึกษาต่างๆสร้างกิจกรรมต่างๆรวมทั้งส่งทอดกิจกรรมเหล่านี้ให้กับชุมชนกิจกรรมตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันคือกิจกรรมทางกีฬาครับกีฬาจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาการทั้งเมนเทลล์ของร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม คนที่มีโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการตัดตัวเองออกจากสังคมครับรับรู้อยู่เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วโทษตัวเองทั้งสิ้นเขาไม่โทษคนอื่นนะครับเขาโทษตัวเองแต่ถ้ากิจกรรมเหล่านี้ทำให้เขาสามารถที่จะเปิดกว้างได้เห็นคุณค่าของตัวเองที่มีอยู่ซึ่งทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วแต่ความกำเนิดในภาวะของโรคซึมเศร้านี่จะทำให้ตัวเองนี่เหมือนคนไร้ค่าครับนั้นกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะทำให้เขาเนี่ยเกิดสภาวะของการที่เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์ได้เข้าสังคมมีสัมพันธ์เขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นภาวะซึมเศร้าจะค่อยๆลดลงไม่ได้บอกหายไปนะครับค่อยๆลดลงครับนี่ก็ถือว่าดีนะครับก็อย่างที่สโลแกนของในเพลงของเรากีฬาว่ากีฬาปัญญาวิเศษครับนะครับปัญญาวิเศษจริงครับที่ครูพูดนี่เพราะว่าลูกศิษย์ครูเป็นโรคซึมเศร้าครับมาเปิดสัดส่วนเยอะตอนนี้ก็น่ากลัวจ้ะครับในมหาวิทยาลัยตอนนี้มีนักศึกษาที่เป็นโรคนี้ก็เยอะครับอาจารย์ต้องบอกของวัยนี้เลยวัยนี้เลยนะครับวัยที่กำลังศึกษานักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นโรคซึมเศร้าสูงมากครับครับโอเคนะครับคำถามต่อไปนะครับหนูวิ่งมาแล้ว1ปีวิ่งได้10กิโลนะครับเสร็จแล้วเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกครับต้องพัก2เดือนนะครับเดี๋ยวหนูเขียนยังไงเนี่ยพอมาวิ่งอีกทีนึงนะครับพอมาวิ่งอีกทีนึงเหลือแค่ 3-5 กิโลนะครับจะทำยังไงดีหรือจะฝึกยังไงดีต่อไปครับภาวะของข้อเท้าพลิกเนี่ยความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมันอยู่ในระดับไหนครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วการพลิกหรือการเขาเรียกว่าการเหมือนกับข้อต่อที่มันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ผิดจากทิศทางของธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันบาดเจ็บนี่มันบาดเจ็บลึกนะครับมันบาดเจ็บลึกและโดยส่วนใหญ่ที่เราไปรับบำบัดรักษามันเนี่ยเราค่อนข้างจะรักษาแบบผิวเผินนะครับแล้วแค่รักษาแค่ให้รู้สึกว่าแค่เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นอาการบวมหายไปแต่อาการเจ็บลึกหรือบาดแผลที่มันอยู่ข้างในซึ่งสายตามองไม่เห็นเนี่ยมันอาจจะยังคงอยู่ครับตรงนี้แหละมันอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าความทันสมัยทางการแพทย์ในการที่จะต้องทำให้มันหายขาดนะครับเพราะหากว่าถ้าหากเราไปบาดเจ็บซ้ำจุดเดิมบาดเจ็บซ้ำจุดเดิมความรุนแรงหรือระดับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นมันจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วถ้ามันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยการรักษามันยากขึ้นอีกแต่มนุษย์มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราบาดเจ็บนี่นะครับประสาทความรู้สึกหรือความจำในความเจ็บปวดมันยังคงค้างอยู่ต่อให้คุณหายไปแล้วก็ตามมันก็ยังจะรู้สึกแหยงๆรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันจะขยับนิดนึงก็จะเจ็บอะไรก็มันก็จะมีอาการเหล่านั้นอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้แพทย์เฉพาะทางครับแต่ถ้าถามว่าออกกำลังกายได้ไหมถ้าหากคุณออกกำลังกายในระดับที่ไม่เกิดการบาดเจ็บได้คือไม่รู้สึกว่ามันเจ็บคุณออกกำลังกายได้
แต่พอมันรู้สึกเจ็บขึ้นมาแล้วก็มันบ่อยครั้งอันนี้ต้องพบแพทย์อย่างไรต้องพบแพทย์ครับต้องวินิจฉัยให้เจอให้ได้ว่าจุดที่มันเจ็บจริงๆมันมีการรักษาหายไปหรือยังครับนี่ก็พ่วงคำถามนี้เลยนะครับว่าพอวิ่งแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณส้นเท้านี่เขียนรูปมาด้วยนะครับบริเวณส้นเท้านะครับมีเจ็บนานแล้วครับเดือนนึงครับบริเวณเนี่ยอาจารย์ครับแล้วก็แก้ยังไงได้บ้างครับลักษณะของการเจ็บไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆจะถึงส้นเท้าเนี่ยมันเกิดจากการที่พังผืดนิ้วอ่ะครับ5นิ้วมันตึงครับรวมถึงเอ็นร้อยหวายตึงทีนี้ตัวพังผืดมันดึงไปข้างหน้าคือดึงไปทางนิ้วปลายนิ้วเอ็นร้อยหวายมันดึงขึ้นน่องขึ้นแฮมสตริงนั้นมันเข้าทั่วเข้ากับมันถูกยึดไว้ครับจุดที่มันเจ็บก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปครับใช่ไหมแพะรับบาปส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียกตรงนี้ว่ารองช้ำรองช้ำครับทุกคนจะพยายามบอกรองช้ำแม้มันจะเคลื่อนไปบ้างนะเคลื่อนไปนิดเป็นหน่อยก็ตามตัวนี้ยืดอย่างเดียวครับไปหาหมอก็จะบอกว่าหมอก็เป็นครับเพราะฉะนั้นยืดครับยืดในส่วนของไอ้ฝ่าเท้าครับหรือว่าพังผืดฝ่าเท้ายืดซึ่งเราอาจจะใช้ในลักษณะของการยืนอยู่ที่ขอบบันไดเนี่ยครึ่งเท้าแล้วก็ขย่งแล้วก็ปล่อยลงขย่งแล้วก็ปล่อยลงนะครับอีกอย่างนึงก็ไปช่วยในเรื่องของการคลายตัวของพังผืดอุ้งเท้าด้วยการใช้ผ้าคีริ้วก็ได้ครับแล้วก็ใช้นิ้วทั้ง5ของเท้าเนี่ยขยำขยุ้มมันนะครับเพื่อให้มันเกิดการขยับแต่ส่วนนึงที่จะต้องดูแลมันอย่างดีก็คือการยืดน่องและแฮมสตริงให้คลายตัวส่วนใหญ่แล้วเรายืด5นาที5ครั้ง5ครั้ง5ครั้ง8ครั้งได้ยืดแล้วแต่จริงๆแล้วนักกีฬาต้องได้อย่างน้อย30วินะครับครับเราเล่นครั้งเดียวเราถือว่าเป็นเลิศละแล้วเล่นครั้งเดียวคือ5วิครับหรือ8นับ8ครั้งพอละพอแล้วแต่จริงๆแล้วของเราเล่นกีฬาเราต้องเล่น3เซต3เซตมันต่างกันครับต่อไปนะครับคนนี้คําถามว่าวิ่งฟันรันมาพอสมควรแล้วประมาณ 8-9 ครั้งใช้เวลาประมาณ45นาทีกี่กิโล5กิโล5กิโลนะครับทีนี้จะเข้าสู่การวิ่งมินิต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าฟันรัน5กิโล45นาทีเหรอ45นาทีนี่ครับวิ่งฟันรัน45นาที5กิโลจะเข้าสู่การวิ่งมินิกิโลละ9นาที45นาทีครับ5กิโลกิโลละ9นาทีต้องดูทรงละครับดูน้ำหนักตัวดูน้ำหนักตัวดูก็เรียกว่าดูต้นทุนของคนที่วิ่ง9นาทีต่อกิโลก่อนเพราะในตอนนี้ถ้าเราเดินเร็วเราก็จะเดินประมาณ12นาทีต่อกิโลนะครับเพราะฉะนั้น9กิโลต่อนาทีนี่น่าจะเป็นเดินเร็วๆถ้าจะไป10กิโลไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยครับปรับลงมาให้ได้อย่างน้อยๆคุณให้ได้5กิโลให้ได้วิ่งสัก7นาทีครึ่งก็ยังดีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเพิ่มระยะครับอย่าเพิ่งเพิ่มระยะเดี๋ยวเข้าใจกระบวนการแล้วมันปรับง่ายครับ9นาทีนี่น่าจะเป็นประเภทเดินเร็วๆแบบไม่ยอมเหนื่อยอ่ะครับต้องถามนะครับเขาปรับภาษาเนาะวิ่งแล้วปัสสาวะครับเป็นเลือดเลยจ้ะเป็นเลือดเป็นเรื่องปกติไหมครับวิ่งระยะไกลต้องดูว่าเขาซ้อมความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนครับเพราะโดยปกติถ้าไตมันฟอกไม่ทันเนี่ยเวลาปัสสาวะออกมามันจะเป็นสีชมพูครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณโทษนะครับฉี่แล้วเป็นเลือดสดๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ไหวแล้วมั้งถ้าสีม่วงไม่ใช่นะจ๊ะนะถ้าสีม่วงนี่เป็นไปต้องไปคุยกันอีกที่นึง แต่ถ้าเป็นสีชมพูนี่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ในเรื่องของจะ เราไม่สามารถที่จะฟอกมันทันนะครับอันนี้ซ้อมอันนี้ของครูกับครูเป็นปกติแต่ถ้าเป็นเลือดเลยเนี่ยหาหมอเถอะครับครับไปหาหมอด้วยนะครับเรียกว่าถ้าเดานะครับไม่รู้ปกติไม่ปกติไปหาหมอครับ นะครับโอเคนะครับทีนี้วิ่งนานๆ
เดี๋ยววินนานปีหมายความว่าวินนานวินนานเป็นปีมีผลกระทบต่อกระดูกหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเมื่อ4เดือนที่ผ่านมามีผลวิจัยของครับใช่ไหมมีผลวิจัยของทางอเมริกาออกมาแล้วว่าคนที่มีสภาวะเข่าเสื่อมนะครับสามารถฟื้นฟูด้วยการจ็อกกิ้งครับเพราะฉะนั้นการจ็อกกิ้งหรือการวิ่งเหยาะๆจึงส่งผลให้กระดูกมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นเขาคนที่เป็นโรคกระดูกผุครับที่ไม่จนที่ไม่ถึงขั้นกระดูกยุบนะที่มันเริ่มต้นมาในกระบวนการนี้เขาจึงพยายามให้เสริมในเรื่องของแคลเซียมแล้วก็ออกกำลังกายด้วยการกระแทกครับวิ่งก็คือการกระแทกแบบนึงนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้การดื่มนมแล้วไปสังเคราะห์แคลเซียมในนมออกมาใช้ได้ครับนั้นในการออกกำลังกายโดยการวิ่งเป็นคำตอบที่บอกได้เลยว่าสามารถที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นมากกว่าการทำให้เกิดภาวะในทางลบกับกระดูกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รู้แล้วนะครับพยายามวิ่งบ่อยๆนะครับโอเคทีนี้ละกอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับเพิ่งกลับมาอยู่ปัตตานีไปวิ่งที่ส่วนสมเด็จ5วันฮะต่อสัปดาห์เป็นเวลา3เดือนมาแล้วล่าสุดมีอาการเจ็บบริเวณปลายเท้าไหมครับเท้าขวาแล้วก็ส่งผลถึงสะโพกขวาครับมันจะมาจากพื้นที่เราวิ่งหรือไม่หรือถ้าเราวิ่งหรือเปล่าครับวิ่งมาแล้วประมาณ 4-5 ปี 1. ดูน้ำหนักตัว 2. ดูเรื่องของทรงการวางเท้าหรือการวิ่ง 3. ส่วนสมเด็จจังหวะการหักโค้งนี่สั้นมากนี่ยังดีนะที่ได้ไปมาดูไปวิ่งมาหักโค้งปึ๊กเลยครับหักแบบยิ่งโค้งแรกอ่ะโค้งจากทางเรียกโค้งแรกว่านะโค้งที่จำได้ผมไปแค่2ครั้งโค้งที่อยู่ตรงกันข้ามกับสนามสายลุงครับโค้งถ้าหันหลังให้กับสนามสายลุงอยู่ด้านซ้ายครับตรงนั้นอ่ะมุมหักเลยครับก็ถ้าหากว่าคนที่วิ่งแล้วก็ตีวงแคบครับโอกาสในการที่จะบาดเจ็บในส่วนของโซนด้านขวามีสูงครับเมื่อวานก็เกือบไปครับเพราะฉะนั้น ในมอนะครับในมอเราก็มีสถานที่ที่ออกกำลังกายเยอะโอ้สวยงามล่มลื่นครับ ครับเร็วด้วยวิ่งได้เร็วครับ ครับเพราะว่าหมาไล่ครับนะครับโอเคก็เพราะฉะนั้นนะครับคำถามที่หลายๆคนนะครับได้ถามนะครับในช่วงที่2อย่าให้พวกเราอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงที่2เนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการวิ่งเริ่มตั้งแต่ใส่รองเท้าเลยนะครับรองเท้าแล้วก็การจัดบอดี้ท่าทางอย่างนี้นะครับต้องโฆษณาเองได้ไหมได้ครับเชิญครับเชิญครับพาร์ทที่2จะเป็นการทำเวิร์กช็อปที่มีบางจุดไม่มีในตำราบางจุดหาดูไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้แล้วก็เป็นการปฏิบัติที่พิสูจน์ได้เลยที่สำคัญคือคนที่ไปทำเวิร์กช็อปจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในการวิ่งของตัวเองทันทีไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งสุขภาพหรือนักวิ่งเพื่อความเป็นเลิศก็ตามคุณจะวิ่งเร็วขึ้นจะวิ่งง่ายขึ้นแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่าคุณจะวิ่งได้สนุกขึ้นที่สำคัญคือจะนึกย้อนกลับไปแล้วก็มาบอกกับตัวเองว่าที่ผ่านมากูวิ่งอย่างนั้นทำไมครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับสำหรับคนที่มาวันนี้หรือใครไม่มาในวันนี้ในเวลานี้โทรหาตัวที่สองไปเจอกันที่สนามแต่เดี๋ยวบอกก่อนนะครับพาร์ทสองเนี่ยนะครับไม่มีในโปรแกรมนะ
โอ้โหถือว่าเป็นโอกาสดีครับ มีแต่ก็จริงติดต่อไปก็คือบอกให้ครูมาเสวนาในวันนี้ครับพอเราตกลงกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บทางนี้บอกว่าครูอยู่2วันได้ไหมบอกอุ๊ยชอบเลยนะปัตตานีเนี่ยอยากอยู่2วันอยากอยู่เกินกว่า2วันด้วยคือถ้าอาจารย์มาคนเดียวเนี่ยผมก็จะให้อยู่ต่อสักประมาณ 3-4 วันนะครับอย่างงี้นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวครูตอนเย็นทําเวิร์คช็อปหน่อยได้มั้ยครับบอกอุ๊ยคนจริงอ่ะอยากจะเสนอด้วยตัวเองด้วยซ้ําครับพอทางนี้เสนอมาก็เข้าล็อกตัวเองเอาทําเลยสิครับตอนนี้ก็คําถามที่ถามว่าในช่วงที่2อยากจะให้สาธิตดูเดี๋ยวเราไปสาธิตที่สนามในช่วงที่2นะครับคําถามนี้ทีนี้อาจารย์มีอะไรที่จะแนะนําหรือเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนหรือระยะไกลๆไหมครับเอาแบบพวกคนที่กำลังคิดหรือว่ากำลังลังเลใจในเรื่องที่จะมาใช้วิ่งเป็นกิจกรรมในการออกกำลังกายแล้วกันครับคนเล่นกีฬาคนเล่นกีฬาถ้าถามโดยเนื้อแท้จริงๆนะคนเล่นฟุตบอลคนเล่นกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยจุดแรกของคนเล่นกีฬาเนี่ยเคยคิดไหมว่าการเล่นกีฬาเนี่ยเล่นแล้วสุขภาพตัวเองดีขึ้นครับคิดเหรอฮะคือคิดเรื่องอะไรเรื่องสนุกเรื่องสนุกเรื่องความท้าทายเรื่องการชนะเรื่องได้แข่งกันมากกว่าไม่แทบจะเอาคือว่า 100% ของคนมาเล่นกีฬาเนี่ยจะมีคนคิดว่าออกกำลังกายมาเล่นฟุตบอลแล้วสุขภาพดีขึ้นมีไหมผมว่าน้อยอาจารย์ไม่เหมือนกันนักวิ่งเหมือนกันอ่ะคือถ้าเรามองเราเริ่มต้นที่เราเรียนกีฬาถ้าเล่นฟุตบอลเมื่อไหร่ไม่มองเรื่องสุขภาพแต่เรามองว่าฉันต้องเอาชนะฉันต้องเก่งกว่าคนนี้ฉันต้องเป็นที่หนึ่งต้องไม่ตกชั้นต้องไม่ตกชั้นต้องอยู่ในนำของลีกใช่อย่างนี้เป็นต้นเหมือนครูออกมาวิ่งครั้งแรกครูไม่ได้คิดเลยว่าสุขภาพครูจะดีขึ้นครับครูอยากเก่งอ่ะครูอยากดังไม่อายอะไรที่จะพูดอย่างนี้จนวิ่งมาอีกสักพักนึงอยากติดทีมชาติอ่ะครับแล้วต้องติดให้ได้ด้วยแล้วก็ติดมาแล้วด้วยครับก็ติดมาแล้วด้วยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพไงครับแล้วยิ่งกีฬาเนี่ยเป็นการเล่นเกมที่มันสนุกอ่ะมันได้แข่งขันมันมีกิจกรรมมันมีอุปกรณ์มันมีอะไรวิ่งมีอะไรอ่ะครับวิ่งสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาวิ่งตามผู้หญิงก็โหเฉาใส่เสื้อใส่อะไรคุมปิดมิดเลยครับปัจจุบันนี่ชายหนุ่มถ้าออกมาวิ่งตอนนี้ต้องสายตาสดชื่นน่าดูเลยจริงครับสปอร์ตบราน่าจะมีกติกาหนึ่งข้อครับว่าคนที่จะมาวิ่งมาราธอนจะต้องแต่งกายประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้กำหนดเลยครับก็กำหนดไม่ได้คนกำหนดตายอันนี้ไม่ได้พูดในทางล่อแหลมแล้วลักษณะนั้นแต่กำลังจะบอกว่าวิวัฒนาการของการออกกำลังกายมันเปลี่ยนไปเทรนมันเปลี่ยนไปความคิดหรือความเข้าใจต่างๆมันก็เปลี่ยนไปแฟชั่นที่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ทำให้เกิดกระแสที่ดีขึ้นนะลักษณะของการเปลี่ยนในเรื่องของวิวัฒนาการของแฟชั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมหรือกิจกรรมทางกีฬาเนี่ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเริ่มวิ่งใหม่ๆไม่ต้องอายที่จะออกมาวิ่งนะครับแล้วก็มันอาจจะดูแล้วมันไม่สนุกนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเอง คนที่วิ่งไม่ได้ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องบอกว่าตัวเองต้องวิ่งนะครับเริ่มต้นด้วยการเดินก่อนเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมที่มันเพิ่มมากกว่าภาวะปกติที่เราดำรงชีวิตมันก็จะทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแล้วคุณวิ่งไม่ได้คุณเดินสิน้ำหนักตัวเยอะไม่เคยแนะนำคนที่น้ำหนักตัวเยอะเลยว่าออกมาวิ่งไม่เคยแนะนำเรื่องนี้แนะนำหนึ่งเฉพาะในเรื่องของคุณออกมาเดินก่อนคุณออกมาทำความรู้จักกับเขาก่อนสิ่งแรกที่คนที่จะออกมาวิ่งต้องรู้จักนะครับนั่นคือความเหนื่อยครับคนที่มาวิ่งแล้วเกิดความรู้สึกถึงเขาเรียกว่าการวิ่งเนี่ยเป็นเรื่องยากหรือว่าการวิ่งเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรที่ไม่ฉันไม่อยากได้ไม่อยากยุ่งกับมันเลยคือความเหนื่อยครับแต่ในระดับความเหนื่อยของแต่ละคนนี่มันมีระดับของมันอยู่ถ้าเราคุ้นเคยเรารู้จักความเหนื่อยแล้วมันจะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็รับรู้กับมันแล้วจะทำให้เราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ยาวนานมากขึ้นคือต้องรู้จักความเหนื่อยตรงนี้น
นะครับเพราะฉะนั้นเดินพอเริ่มเดินเริ่มเรียนรู้ความเหนื่อยได้ก็สลับกับการวิ่งวิ่งปรับการวิ่งให้นานขึ้นและลดการเดินลงทีละนิดทีละนิดสักพักหนึ่งเราก็จะสามารถที่จะลดการเดินลงจนสามารถวิ่งได้อย่างต่อเนื่องเมื่อคุณวิ่งได้อย่างต่อเนื่องแล้วคุณไม่อยากกลับไปเดินสลับวิ่งอีกแน่นอนพอวิ่งได้แล้วนะครับมันก็จะเหมือนสังคมวิ่งในปัจจุบันนี่แหละครับวิ่ง10กิโลได้2ครั้งผ่านมินิมา2ครั้งนี่กูเอ็กซ์เพิร์ทมากเลยครับปลายปีตั้งเป้ากูไปจะไปมาราธอนครับเห็นมั้ยครับเดี่ยง เดี่ยงหมดทุกราย ผมก็โชคดีอาจารย์ครับที่มีสุขภาพอย่างนี้ผมเกิดจากวิ่งอาจารย์ครับครับก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าวิ่งนั้นจะต้องดีต่อสุขภาพไม่เคยคิดมาก่อนแต่ด้วยที่ตัวเองมีพื้นฐานของการวิ่งเรื่องวิ่งไม่เคยทิ้งครับทำให้ตัวเองนั้นสุขภาพดีแล้วก็คิดว่านะครับผมวิ่งตอนนี้นะครับ4กิโลหรือ10รอบสนามเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่เกิน17 นาทีเพราะว่าเวลาที่ร่างกายประจำปีของผมที่ร่างกายปีละ2ครั้งจะเป็นรีฟรีเนี่ยตรงที่ร่างกายต้องไม่ต่ำกว่าไม่เกิน18นาที10รอบอย่างนี้เป็นต้นก็สุดท้ายก็รู้ว่าอ๋อนี่คือการที่เรามีพื้นฐานในการวิ่งหรือเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับพวกเราครับใครอยากจะถามสดๆกับอาจารย์นะครับถามได้เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะตั้งคำถามให้เราตอบ นี่เรามีวันนี้เราไม่พากลับครับเราจะแจกนี่เห็นไหมครับวันนี้มีอะไรคืออยากให้เราพูดคุยกันสอบถามได้เลยครับเพราะว่าโอกาสที่อาจารย์จะมาเจอกับพวกเรานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วผมคิดว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่อาจารย์มาในวันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าพูดถึงปัตตานีไม่มาหรือมาคือไม่มาคนเดียวนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีบริการมาด้วย นะครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับโอเคครับ